็นอยู่นำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างโอเคไหมคะสวัสดีทุกคนค่ะในเรามาเทสนะคะภารกิจนะคะการไลฟ์สดวันนี้ของพ่อโรดเป็นอย่างไรบ้างอ่ะโอเคที่รักน้องว่าแสงไม่ได้จะต้องเปิดแชนเดเลียร์อันใหญ่สุดกลางบ้านอันนี้ด้วยเอาเหรอคะแสงมันดูเหลืองแบบมันดูเหลืองเหลืองใช่เหมือนใส่ฟิลเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่รักต้องเอาอ๋อต้องเอาโคมอันนี้ลงอันนี้มันแหงนขึ้นอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสั่งนั่นไงพอโลดแสงคุณแม่คือเหลืองมากที่รักนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ครูรุ่งนะคะกับพ่อโรจน์นะพี่โรจน์นะคะเราเป็นคนจัดไลฟ์สดเองจัดแสงเองกันอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงครูรุ่งไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะบอกครูรุ่งนิดนึงนะคะพี่ก้อยจ๋าสวัสดีค่ะโอเคแสงมันดูแบบส้มๆไปใช่ไหมตอนนี้พวกเราไม่ต้องตกใจนะคะสามีครูรุ่งกำลังช่วยพวกเราไปช่วยเชียร์แม่ที่หน้าเพจดีไหมไปช่วยกันเชียร์แม่ที่หน้าเพจดีไหมเอาไหมไปช่วยกันเชียร์ที่หน้าเพจดีกว่าว่าแสงส้มมากแม่ไปช่วยกันเชียร์แม่ดีกว่าที่หน้าเพจสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวกำลังปรับแสงกันอยู่สักครู่หนึ่งนะคะทุกคนจ๋ากำลังปรับแสงกันอยู่สักครู่หนึ่งค่ะกับหัวข้อไลฟ์สดในวันนี้นะคะโอเคหัวข้อไลฟ์สดในวันนี้ของครูรุ่งนะสายเสกต้องฟังนะคะแล้วเป็นการไลฟ์สดแบบตอบคำถามด้วยภาษาของกดแรงดึงดูดนะคะภาษาของจิตวิญญาณนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาฟังไลฟ์สดนะคะจะได้ยินภาษาที่ครูรุ่งตอบอย่างฉะฉานและตรงไปตรงมาจะเป็นการสอนที่สนุกสนานอีก1วันนะคะทุกคนเข้ามาเลยโอเคแสงได้แล้วใช่ไหมทุกคนช่วยครูทีดูทีลูกนะคะว่าพ่อโรจพี่โรจจัดแสงเป็นยังไงบ้างตอนนี้แสงหน้าจอของพวกเราเป็นยังไงหายเหลืองหรือยังสว่างแล้วใช่ไหมคะแสงชัดแล้วใช่ไหมพวกเราช่วยเช็คทีนะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณแจนค่ะสวัสดีพี่เหินค่ะPrincess วานิดาค่ะโอเคขอบคุณทุกสรรพสิ่งแสงเป็นอย่างไรบ้างทางบ้านรู้สึกแสงแบบโทนอบอุ่นดีไหมคะที่รักทุกคนช่วยบอกครูทีลูกโอมสวัสดีครับโอมเนี่ยพ่อโรจน์กำลังช่วยแม่เซ็ตนะหนุยสวัสดีลูกหนุนสวัสดีค่ะคุณรัตสวัสดีค่ะปัชนีสวัสดีค่ะมนัญญาจ๋าจ๋ามาโอเคเป็นไงบ้างล่ะแสงได้ไหมโซสไดคอมโบเดียนะคะ Hello from America สวัสดีค่ะตอนนี้อเมริกากี่โมงแล้วมาค่ะแสงโทนอบอุ่นใช่ไหมทุกคนน่ารักมากคุณแบงค์มนบอกว่าแสงได้สวยครับนะคะปกติพี่ไอซ์จัดจะแสงสว่างกว่านี้ใช่ไหมแต่วันนี้ก็คือจะเป็นแสงออกสีเหลืองสักหน่อยนึงนะคะทุกคนว่าเป็นไงแสงโอเคไหมโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะเป็นแสงโทนอบอุ่นละกันวันนี้นะคะเพราะว่าสามีเราเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับเราแสงวันนี้ก็จะออกมาในโทนที่อบอุ่นกันนะคะโอเคนะได้นะพ่อโรจน์ได้นะคะมาทุกคนแชร์เลยลูกโอเครอให้มันนิ่งก่อนนะคะแล้วก็เลยบอกให้ทุกคนแชร์ได้คิดว่าโอเคแล้วเนาะคิดว่าโอเคแล้วนะอาบน้ำไปด้วยฟังครูรุ้งไปด้วยอุ่นคำจ๋าก่อนที่จะฟังครูรุ้งไปด้วยอาบน้ำไปด้วยกดแชร์ก่อนนะคะสวยอบอุ่นค่ะครูเฟิร์นสวัสดีจ้าบอกคิดถึงครูรุ้งเลยค่ะมาลูกคุณพัฒน์วิชาบอกว่านะคะโอเคกี่แชร์แล้วช่วยครูดูด้วยนะคะไม่เหลืองนะคะอามิวบอกไม่เหลืองค่ะโอเคเยี่ยมแล้วค่ะพี่โรจน์สามีขาขอบคุณมากเลยสามีขาขอบคุณมากเลยโอเคมา3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองค่ะพร้อมนะคะที่รักแต่เมียร้อนน่ะได้อาจจะต้องแบบใช่เริ่มที่กตัญญูทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะมาจ้าทุกคนมากับความสดใสนะคะในวันนี้ของครูรุ้งนะคะ I am joy นะคะและโทนเสื้อผ้าใสสีรุ้งนะคะสมชื่อเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนจ๋าโอเคแสงโอเคแล้วลูกตู่บอกขอบพระคุณค่ะดูดิฉันทำหน้าทำตาใส่หลัวนะคะมา
1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนค่ะกระดงกระดิ่งก็ไม่มีอะค่ะที่รักเดี๋ยวให้ที่รักเตรียมกระดิ่งให้ทุกคนจ๋ามาไม่มีไม่มีกระดิ่งมีแต่ไอ้ที่นับสวดมนต์มีแต่ที่นับสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะคะกดนับพระคาถาเงินล้านอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณสุรีพรมาจ้าคุณวรรักษ์มาค่ะต้อยมาจ้าทุกคนอ่ะช่วยกันแชร์นะคะเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ด้วยลูกเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ด้วยไลฟ์วันนี้แพงแน่นอนนะคะไลฟ์วันนี้ดีแน่นอนนะคะ3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองค่ะเอาละค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งใครเคยเรียนคอร์สออนไลน์ครูรุ้งนะคะแนะนำตัวที่บอกที่ว่าใครมาจาก7มนตราบ้างวันนี้เราจะมีการทวนข้อมูลบางอย่างวันนี้ครูรุ้งจะมีการทวนข้อมูลบางอย่างนะคะให้กับลูกศิษย์หลายๆคนใครที่ไม่เคยลงคอร์สเรียนออนไลน์เลยวันนี้คุณจะได้ข้อมูลบางอย่างที่แพงมากๆค่ะมาค่ะมาค่ะโอเคอุ๊ยตะงอยปิวเลยนะคะหัวเปิดพัดลมแบบอัดใส่นะคะตะงอยปิวเลยนะคะน่ารักนะเวลาแบบสองผัวเมียช่วยกันทำงานอย่างเงี้ยนะมันแบบน่ารักดีนะมันอบอุ่นโอเคโอเคป้าอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะเดี๋ยวเปิดพัดลมไปสักพักนึงแบบแอร์มันก็จะเย็นก็แบบปิดพัดลมได้นะคะเข้ามาแล้วแชร์เลยจ้าทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะคุณกุ๊กไก่รัวดาวให้ครูรุ้ง18ดวงโอเคทุกคนมาจ้าอิสรีสวัสดีลูกนะคะมาคุณสุรางค่ะคาร์ลฟูมากค่ะแม่ลุงนะคะใช่ลูกนะคะเป็นแบบกุชชี่เรนโบว์ใช่ป่ะนะคะคือเป็นสายลุงนะคะเดียวเสื้อลายเดียวกับชื่อเลยนะคะม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะทุกอย่างมีอยู่ในเสื้อแม่เลยนะคะทุกอย่างมีอยู่เสื้อครูรุ้งเลยโอ้โหโอ้โหพัดลมปิวไหวมากเดี๋ยวช่วยกันแชร์ก่อนครูรุ้งก็แชร์ของครูรุ้งเราจะเริ่มสอนเลยนะคะ3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองนะคะอยากสอนแล้วอ่ะ 1,000 แชร์แล้วเราจะเริ่มสอนค่ะ 3,000 แชร์แล้วเราจะเริ่มสอนค่ะวันนี้แอดมินไม่อยู่นะคะน้องหมิวไม่อยู่นะคะเราต้องช่วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะลูกศิษย์สุดที่รักของครูรุ้งต้องช่วยครูรุ้งแล้วล่ะค่ะปกติลูกศิษย์ก็บอกลูกศิษย์ก็แชร์กันหูดับตับแลบเลยค่ะแม่ขาลูกศิษย์รักแม่มากนะคะกดปุ่มแชร์กันรัว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 ขอบคุณมากค่ะทำไมอะคะพ่อโรดยืนอยู่ฝั่งนั้นบอกว่าจะงอยหนูอะเป่าตลอดเลยปิดพัดลมมาพ่อโรดทำท่านี้ไปถึงจะงอยแม่ได้ที่รักนะคะติ๊กกี้บอกชอบลิปแม่จังนะคะวันนี้ครูรุ้งทา I am joy กับ I am grateful นะคะสีส้มแล้วก็เคลือบด้วย gloss grateful ค่ะโอเคนะคะสามีน่ารักอะลีมานูโดมาแล้วนะคะรัวดาวมา50ดวงขอบคุณมากเพิ่งจ๋าสวัสดีจ้าอาจารย์เจ้าโอมาค่ะทุกคนมาเสื้อสีลูกกวาดเรียกว่าเป็นเสื้อสีรุ้งได้ไหมในจุดๆนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นเสื้อสีรุ้งจะได้ไหมเราแทบจะดูไม่เหมือนครูรุ้งแล้วอะเราดูเหมือนสายรุ้งมากกว่า เราแทบจะดูไม่เหมือนครูรุ้งแล้วอะเราดูเหมือนสายรุ้งมากกว่าวันนี้นะคะอ่ะแชร์ก่อน 1,000 แชร์ยังจ้า 1,000 แชร์เราจะได้สอนนะคะทุกคนขาอ่ะมาครูรุ้งช่วยลูกศิษย์แชร์สุดฤทธิ์และเพลงก็กำลังจะจบแล้วและเพลงก็กำลังจะจบแล้วเอาละค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณ YouTube มากนะคะปุ่มเปิ่มหายไปหมดแล้วตอนนี้นะคะโอเคมานะคะลิปใช้ดีมากชอบสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ทุกคนรีวิวลิปนะคะก็น่าจะได้รับลิปสติกกันครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เตรียมเข้าคอร์สกันนะคะมาแชร์กันถึงกี่พันแชร์แล้วนะคะถึงพันแชร์หรือยังคะลูกยิ่งสวัสดีค่ะถ้าถึงพันแชร์แล้วเราจะได้ไปเลยนะคะเราจะได้เริ่มต้นสอนกันเลยใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วกดปุ่มแชร์ได้เลยค่ะแชร์ที่ Facebook ส่วนตัวแชร์ในกลุ่มปิดแชร์ในไลน์กลุ่มและแชร์ในสตอรี่ของคุณค่ะถ้าพร้อมรับวิชาแล้ว 1,000 แชร์ต้องมาแล้วค่ะลูกโอรัวดาวมา11ดวงลีมานูเดลบอกว่าจ่ายค่าหน่วยกิจเป็นทั้งดาวและเป็นทั้งยอดแชร์ขอบคุณมากค่ะ G
จี๊ยบบอกแชร์แล้วค่ะแม่ขาคุณแอดมนทิราค่ะพี่กุ้งสุปราณีมาแล้วค่ะมาดามจอยบอกจอยบอก grateful yes it's true นะคะมาค่ะทยอยแชร์ลูกยิ่งบอกยานิชาบอกยังไม่ได้แชร์เลยค่ะแชร์ลูกนะคะลูกแตนทันวิชาบอกแชร์ยังแก่นะคะ เป็นชื่อเกาหลีชาเอมจ๋าสวัสดีจ้า lucky girl relish นะคะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นหน้าแม่ครูรุ้งก็มีความสุขเช่นการที่เห็นหน้าพวกเรานะคะลูกศิษย์ที่น่ารักลูกๆทุกคนมาค่ะกี่แชร์แล้วจ้าครูรุ้งช่วยแชร์ด้วยนะคะกี่แชร์แล้วนะคะมาค่ะอ้าว 1,000 แชร์แล้วเราจะได้เริ่มนะจ๊ะเท่าไหร่แล้วจ้าครูรุ้งแชร์ด้วยนะคะครูรุ้งอาจจะแชร์ไม่เก่งเท่าลูกศิษย์เท่าพวกเราพวกเราแชร์เก่งกว่าครูเยอะเลยนะคะถ้าเรื่องของการแชร์เนี่ยพวกเราแชร์เก่งกว่าครูเยอะเลยนะคะครูอาจจะช้าสักหน่อยนึงนะคะโอเคครูอาจจะแชร์ช้าพวกเราแชร์เก่งแชร์เร็วกว่าครูกันทุกคนเลยนะคะขออภัยนะคะครูอาจจะก้มหน้าแชร์ช้ากว่าพวกเรานิดหน่อยนะไปด้วยกันมากนะคะคุณสุพนัทอินทวิจิตรัวดาวมา50ดวงคุณจงถนอมบอกขอแสดงความกตัญญูด้วยการแชร์ค่ะโอ้โหน่ารักมากคำนี้คำนี้น่ารักมากนะคะกี่แชร์แล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะคะดิฉันก็ยังไม่เห็นยอดแชร์อยู่ดีทำไงดีอะทำไงดีอะลูกอ่ะโอเคแล้วนะคะ800แชร์แล้วพวกคุณสุดยอดมากสุดยอดที่สุดเลยนะคะโอเคงั้นระหว่างที่รอ 1,000 แชร์ขอเกริ่นก่อนเลยนะขอเกริ่นก่อนเลยนะจ๊ะ M on สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วแชร์เลยน่ารักมากแนท TW เข้ามาแล้วแชร์เลยค่ะโอเคนะคะทุกคนรูกล้องไม่ได้สูงเกินไปใช่ไหมโอเคใช่ป่ะใช่ไหมที่รักโอเคนะโอเคโอเคได้ตามนี้เลยจากที่รักจ๋าโอเคเอาโอเคปั๊วปังมากผัวขาโอเคโอเคโอ้โหผัวดิฉันขอยังไงได้อย่างนั้นลูกไก่บอก880แล้วจ้าแม่โอเคลูกพี่ไก่รัวๆเลยพี่ไก่รัวๆนะคะสามเคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความร่ำรวยค่ะคุณต้องเรียนรู้ซ้ำๆค่ะแน่นอนค่ะครูพูดแบบนี้เลยครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะทำไมเหตุผลที่เราจะต้องคุยกันเรื่องความมั่งคั่งเรื่องความร่ำรวยกันซ้ำๆครูรุ้งมาเพื่อเป็นจุดยืนให้กับลูกศิษย์ในเรื่องนี้ค่ะครูรุ้งมาเพื่อเป็นจุดยืนให้กับลูกศิษย์ในเรื่องนี้และครูจะบอกตรงนี้นะคะอีกเป็นร้อยครั้งพันครั้งค่ะว่าทำไมเราถึงพูดเรื่องร่ำรวยและมั่งคั่งกันอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะครูจะบอกคุณว่าเราต้องสร้าง belief ค่ะเราต้องสร้างความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกค่ะทำไมวันนี้เราถึงต้องคุยกันซ้ำๆพูดเรื่องนี้กันซ้ำๆทำไมเราต้องทิ้งเรื่องราวและความรู้สึกในเรื่องของความร่ำรวยและความมั่งคั่งไว้ในหัวใจหัวจิตของลูกศิษย์เราตลอดเวลาทำไมเราต้องรีพีททำไมเราต้องคุยกันเรื่องนี้ซ้ำๆค่ะนะคะอย่าโอเคพี่โรจน์ช่วยขยับกล้องน่ารักมากอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเราปรับพื้นฐานลูกศิษย์เราตลอดเวลานะคะครูรุ้งปรับพื้นฐานลูกศิษย์ครูรุ้งตลอดเวลาเพราะว่าเราเกิดมาไม่เท่ากันค่ะและนี่คือความจริงค่ะเราเกิดมาด้วยทรัพยากรณตอนที่เราเกิดมาไม่เท่ากันดังนั้นครูรุ้งต้องปรับสแตนดาร์ดหรือว่าปรับพื้นฐานของพวกเราให้พวกเรามีทรัพยากรภายในหรือทรัพยากรในจิตใจของพวกเราเท่ากันก่อนแล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องครูไม่ต้องการให้ใครนะคะมานั่งฟังแล้วคิดว่าเราจนเราลำบากหรือว่าคนนี้มี100ล้านตอนนี้ฉันเพิ่งมี12ล้านฮะลูกศิษย์ครูรุ้งคนนี้มีเป็นแบบ600ล้านแล้วฉันเพิ่งมี28ล้านนะคะหรือคนนี้ใช่สิต้นทุนสูงเกิดมารวยหรือใช่สิคนนี้เกิดมาในนามสกุลที่มีชื่อเสียงใช่สิครอบครัวนี้เขาส่งลูกเรียนสูงๆนี่เราไม่ได้เรียนสูงเราการศึกษาไม่ได้เยอะเราการศึกษาน้อยใช่สิคนคนนี้เขาเริ่มมาฟังครูรุ้งตอนที่เขาอายุยังน้อยๆเขาเรียนกดแรงดึงดูดเขาฟังแต่อายุยังน้อยเรามันแก่แล้วเรามันอายุ50แล้วมาฟังเรื่องกดแรงดึงดูดเราจะไปตามเด็กๆทันได้ยังไงหรือแม้แต่เด็กๆพูดว่าฉันน่ะยังเรียนไม่จบเลยฉันฟังกดแรงดึงดูดไปฉันจะได้เอาไปใช้แบบพวกพี่ๆรุ่นใหญ่ผู้ใหญ่เขาไหมมันจะเป็นประโยชน์กับฉันไหมแล้วฉันฟังไปฉันจะกลายเป็นแค่คนเพ้อเจ้อหรือเปล่า
ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะถ้าคุณเข้าใจแก่นของกฎแรงดึงดูดหรือกฎสัจธรรมที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่กำเนิดโดยเฉพาะกฎแรงดึงดูดกับความมั่งคั่งและร่ำรวยความร่ำรวยและความมั่งคั่งไม่เลือกเพศค่ะไม่เลือกวุฒิการศึกษาค่ะไม่เลือกนามสกุลค่ะไม่เลือกชาติกำเนิดไม่เลือกเผ่าพันธุ์ไม่เลือกสีผิวค่ะไม่เลือกเพศและไม่เลือกการศึกษาใดๆเลยค่ะความมั่งคั่งร่ำรวยเลือกเข้าข้างคนที่เลือกเขาค่ะชัดเจนเปลี่ยนชัดเจนถ้าชัดเจนพิมพ์คำว่าชัดเจนค่ะถ้าชัดเจนพิมพ์คำว่าชัดเจนให้ครูทีค่ะโอเคค่ะสิ่งที่ครูพูดไปนะคะนะคะแทบจะไม่ได้หายใจเลยนะคะคุณแม่หายใจทางไหนนะคะเราสามารถบอกลูกศิษย์ได้เลยอย่างภาคภูมิใจว่าเราหายใจทางริมฝีปาก เราหายใจทางริมฝีปากแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาณขณะที่เรากำลังพูดนะคะณขณะที่ลิ้นเรากำลังขยับนะคะเราก็จะปล่อยลมหายใจออกมาด้วยนะคะเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วเรานะคะคุณเดือนเพ็ญกะทิเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะลูกมันจะได้ขึ้นผู้แชร์ค่ะปรับทรัพยากรภายในแค่เริ่มก็แพงแล้วค่ะครูรุ้งถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนะคะลูกยิ่งอรุณแท็บเรียกเพื่อนแล้วนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะสมีขามันจะดีไหมคะถ้าเกิดว่าเราเอาแบบให้เหลือตรงหัวน้อยกว่านี้หน่อยนิดนึงนะคะเพื่อที่น้องจะได้แบบดูตัวใหญ่กว่านี้อะไรนะคะอ๋อโอเคที่รักมันติดโอเคโอเคโอเคที่รักโอเคเพอร์เฟกต์แมวที่รักไม่ขยับแล้วกล้องสั่นนะตอนนี้ที่บ้านทางบ้านตกใจนิดหน่อยนะเขานี่อาจจะแบบตื่นตาตื่นใจเหมือนเราดูหนังระทึกขวัญปรับลงอีกโอเคปรับลงอีกคุณแม่ยังตื่นเต้นเลยลูกศิษย์จะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงนะคะปรับกล้องลงมาอีกได้ไหมคะปรับกล้องลงมันโนไอมินก้านไม่ใช่โฟกัสที่จอก้านโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากโอเคนะคะที่รักอันนี้ก็คือหัวชนเลยคือให้เหลือหัวน้อยกว่านี้แต่ไม่ถึงกับหัวชนน้อยกว่านี้อันนี้คือกำลังหัวชนโอเคเพอร์เฟกต์นะคะที่บ้านเพอร์เฟกต์ไหมคะช่วยบอกนะคะช่วยบอกสามีครูรุ้งนะช่วยบอกผัวครูรุ้งหน่อยค่ะช่วยบอกหลัวนะคะบังเกิดเก้าครูรุ้งทีโอเคขอบพระคุณกับพี่โรจน์ลุงคิดว่าเพอร์เฟกต์เยี่ยมโอเคเพื่อความที่ครูรุ้งจะได้ใกล้ชิดลูกศิษย์มากขึ้นนะคะคิดว่าตอนนี้เราน่าจะแบบตัวใกล้นะคะคือใจเราเนี่ยมันใกล้กันอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้ตัวมันใกล้นะคะหน้าครูรุ้งใกล้พวกเรามากขึ้นนะคะโอเคเพอร์เฟกต์แล้วค่ะพี่โรจน์เพอร์เฟกต์แล้วค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่โรจน์ไม่ตกขอบนะคะเพอร์เฟกต์โอเคค่ะพ่อเก่งมากเพอร์เฟกต์เนาะสุดยอดมากเลยโอเคเยี่ยมแล้วค่ะที่รักเยี่ยมมากๆแล้วเยี่ยมแล้วค่ะโอเคแล้วเราคุยกับลูกศิษย์เราต่อเลยดีกว่านะคะเข้าใจแล้วเนาะว่าทำไมนะคะพี่หนิงบอกพี่แชร์ไม่ได้นะคะตอนนี้โอ้โหรักพี่หนิงมากพี่หนิงอินบ็อกซ์มาบอกเป็นการส่วนตัวเลยอยากแชร์ใจจะขาดนะคะโอเคเพื่อนๆ เราแชร์แทนกันด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกไปว่าทำไมครูรุ้งถึงมาเป็นจุดยืนเรื่องความรวยและก็ความมั่งคั่งและเราจะพูดเรื่องนี้กันซ้ำๆค่ะเพราะคุณต้องฟังมันทุกวันซ้ำๆจนคุณเชื่อโอเคไหมเข้าใจที่ครูพูดนะคะครูจะมาเป็นจุดยืนเรื่องนี้ให้กับพวกเราค่ะแล้ววันนี้เราเข้าใจสิ่งที่ครูพูดอย่างชัดเจนแล้วนะคะเข้าใจเก็ททุกอย่างเลยนะคะจักรวาลคอนเฟิร์มด้วยนะคะ919เมื่อสักครู่นี้นะคะความร่ำรวยและความมั่งคั่งเลือกเข้าข้างคนที่เลือกเขาค่ะดังนั้นกฎแรงดูดกับความมั่งคั่งร่ำรวยจึงไม่เลือกเพศไม่เลือกศาสนาไม่เลือกสีผิวไม่เลือกวุฒิการศึกษาไม่เลือกอายุไม่เลือกอาชีพไม่เลือกอะไรเลยความรวยและความมั่งคั่งเลือกข้างคนที่เลือกเขาเท่านั้นเองค่ะความรวยและความมั่งคั่งเป็นพลังงานตัวคุณคือพลังงานมนุษย์ทุกคนประกอบด้วยพลังงานหน่วยที่เล็กที่สุดในตัวคุณก็คือเซลล์ค่ะไม่ใช่ตัวคุณเราถูกหุ้มไว้ด้วยกะโหลกหนังนะคะเรามีเส้นเลือดหลอดเลือดน้ำเหลืองตับไตม้ามไส้พุงอันนี้คือเรียกว่าอวัยวะหรือว่า body organs นะคะเป็นอวัยวะของร่างกายเราแต่ถ้าลึกเข้าไปแล้วเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของจักรวาลนี้ก็คือพลังงานค่ะเราเป็น energy ค่ะหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายเราเป็นเซลล์ลึกลงไปเป็นอะตอมค่ะ
โอเคไหมเอาเลือดของเรานะคะเอาพลาสมาหรือเลือดของเราไปส่องกล้องจุลทรรศน์ค่ะเราก็จะเห็นเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวโอเคไหมจริงๆแล้วเราคือคูรุ้งที่คุณเห็นคือเซลล์ประกอบกันก่อร่างขึ้นเป็นตัวคูรุ้งแล้วเอากระดูกมาหุ้มเอาหนังมาหุ้มเอาหนังหน้ามาหุ้มเอาหนังมือมาหุ้มโอเคไหมเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเราทุกคนคือสนามพลังงานที่มาจุติเกิดในสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดกันในระดับพลังงานสะใจดีว่ะพอคุยเรื่องระดับพลังงานมันจะไม่ต้องมานั่งคุยแล้วนะลูกหนูฟังครูให้ดีเวลาลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาถามครูรุ้งทำไงถึงจะรวยทำไงถึงจะประสบความสำเร็จหนูต้นทุนต่ำหนูการศึกษาน้อยหนูไม่มีเงินทุนทรัพยากรหนูน้อยหนูอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ห้ามหรืออะไรก็ตามผัวห้ามอะไรนะหนูพูดไม่เก่งหนูไม่กล้าแสดงออกหนูไม่เคยไลฟ์สดที่บ้านหนูไม่มีฉากไหนเลยที่จะไลฟ์สดได้หรืออะไรก็ตามแต่หรือลูกศิษย์ครูรุ้งเริ่มธุรกิจขายประกันวันก่อน2วันแล้วค่ะอินบ็อกซ์มาบอกครูรุ้งว่าเนี่ยเข้าไปขายประกันแล้วรู้เลยว่าไม่เหมาะกับอาชีพขายประกันครูรุ้งบอกอย่าพูดคำนี้นะถ้าเธอเป็นลูกศิษย์ฉันอย่าพูดคำว่าไม่เหมาะกับอาชีพขายประกันเธอกำลังสาปแช่งตัวเองหยุดพูดก่อนนะคะเขาก็ตกใจก็นึกขึ้นได้ว่าเออว่ะเราไม่น่าพูดคำว่าไม่เหมาะเหมาะหรือไม่เหมาะคุณบอกตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะคุณเป็นคนใส่ความเชื่อนั้นให้กับตัวเองครูถามว่าแล้วทำไมคิดว่าเราไม่เหมาะกับอาชีพขายประกันล่ะเขาบอกว่าเขาเข้าไปสักพักนึงแล้วเขาขายประกันให้กับเพื่อนเขาขายประกันให้กับครอบครัวไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยทุกคนบอกว่ามีประกันแล้วหมดเลยลูกค้าเขาหมดแล้วเขาทำมาเนี่ยเดือนที่3แล้วยังขายประกันไม่ได้สักใบเดียวเขาเลยคิดว่าเขาไม่เหมาะครูรุ้งบอกว่าอย่าพูดคำนี้เพราะลูกศิษย์ครูรุ้งขายประกันให้กับคนไม่รู้จักลูกศิษย์ครูรุ้งขายประกันให้กับคนไม่รู้จักค่ะแน่นอนเคสครูรุ้งอ่ะมาจากครูรุ้งซื้อประกันเยอะมากนะคะซื้อไว้ลดหย่อนภาษีแล้วก็มีที่ปรึกษาเรื่องประกันชีวิตเราซื้อทุนประกันเราเป็นร้อยล้านใช่ไหมป้าใช่ไหมคะทุนประกันชีวิตครูรุ้งเป็นร้อยล้านนะคะเราทำประกันเนี่ยของครูรุ้งเนี่ยแน่นอนมาจากรุ่นสมัยแม่ทำประกันแล้วก็รุ่นลูกเขามาทำต่อจากแม่เขาแล้วก็มาแม่เขาดูแลแม่ครูรุ้งลูกรุ่นเขาก็ฝากเนื้อฝากตัวกันมาดูแลถึงครูรุ้งนะคะแล้วก็ล่าสุดครูรุ้งทำประกันไปเพื่อเพิ่มเรื่องการช่วยลดหย่อนภาษีนะคะเพราะเราเสียภาษีเยอะมากปีหนึ่งเป็น10ล้านถูกไหมที่ปรึกษาภาษีเขาก็แนะนำว่าครูรุ้งยังไม่ได้ทำประกันตรงนี้เลยนะยังเหลืออีกนะยังเหลือที่จะทำประกันตรงนี้เนี่ยอีกนะครูรุ้งสามารถเพิ่มได้อ่ะโอเคอันนี้เราก็คือจากคนรู้จักแต่ลูกศิษย์ครูรุ้งที่เป็นเบอร์ต้นๆของประกันชีวิตเขาขายประกันชีวิตจากคนไม่รู้จักค่ะสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะขายหรือทำมาค้าขายอาชีพอะไร1คุณขายกับคนรู้จักได้2คุณขายกับคนไม่รู้จักได้แล้ววันหนึ่งคนไม่รู้จักจะกลายเป็นคนรู้จักของคุณในที่สุดอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาการขายออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าคุณขายคนรู้จักไม่ได้แปลว่าคุณขายออนไลน์ไม่ได้ในท้ายที่สุดเมื่อคุณ make friend เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์คุณจะมีเพื่อนแท้จากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอย่ามีข้อแม้ถ้าคุณต้องการรวยถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งจุดยืนของครูรุ้งคือครูจะมาย้ำตอกย้ำคุณแบบเนี้ยเอาสิถ้าคุณมีข้อแม้กับความรวยครูรุ้งจะมาปลดล็อกจะมาโคชชิ่งจะมาปรับทัศนคติของคุณเพื่อครูรุ้งจะรับใช้ลูกศิษย์ครูรุ้งให้รวยให้มั่งคั่งไม่รู้ล่ะครูรุ้งจะพูดมันอยู่อย่างเงี้ยครูรุ้งจะตั้งป้อมนั่งคุยอยู่ตรงเนี้ยนะคะจะไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยในการช่วยปลดล็อกพวกเรากับความมั่งคั่งร่ำรวยโอเคไหมคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะถ้าคุณฟังครูรุ้งอยู่ถ้าคุณมีคำถามถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จถ้าคุณปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยครูรุ้งจะไม่ยอมจำนนค่ะ
ครุ้งจะทำไปกับคุณด้วยค่ะครุ้งจะมาบอกคุณจะมาพูดเรื่องนี้ซ้ำๆกับคุณในฐานะที่ครูรุ้งก็เคยเกาะผัวกินมาก่อนเป็นหนี้บัตรเครดิตติดลบไม่มีเงินสักบาทเอาแต่ช้อปปิ้งผลาญเงินผัวไปวันๆค่ะแต่วันนี้เราก้าวเข้ามาทำธุรกิจค่ะสร้างธุรกิจค่ะจนวันนี้เราบอกผัวแล้วว่าเราจะขอแสดงความกตัญญูรู้คุณผัวค่ะเราบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ขอเงินผัวนอกจากไม่ขอเงินผัวแล้วอะไรที่เราสามารถดูแลผัวได้เราจะขอดูแลเพื่อตอบแทนทดแทนบุญคุณความกตัญญูที่เขาอดทนเลี้ยงดูเรามาทั้งที่เราเป็นเมียที่แบบเอาแต่ผลาญเงินเขาแบบนี้ในวันนี้ทุกอย่างบ้านช่องห้องหับเราบอกผัวเราหมดเลยว่าเฮ้ยต้องการความสะดวกสบายอะไรขอให้เราได้ตอบแทนพระคุณโอเคไหมคะเราไม่มีอะไรเราติดลบผัวเราไม่รังเกียจเราแต่วันนี้เราบอกตัวเองว่าไม่ได้เราจะเป็นเนื้อเดียวกับความมั่งคั่งร่ำรวยและเราจะไม่มีข้อแม้อะไรกับเราอีกแล้วเมื่อก่อนครูรุ้งคิดว่าครูรุ้งประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งทางธุรกิจไม่ได้เพราะว่าครอบครัวครูรุ้งไม่มีใครทำธุรกิจที่บ้านครูรุ้งเป็นข้าราชการกันหมดเลยคุณตาเป็นทหารค่ะครูรุ้งเป็นตำรวจค่ะพ่อครูรุ้งก่อนที่จะตายอาชีพสุดท้ายของเขาคือตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนคุณป้าครูรุ้งเป็นข้าราชการพนักงานกรมที่ดินค่ะในครอบครัวเราทั้งหมดเป็นข้าราชการหมดเลยค่ะดังนั้นครูรุ้งเคยมีเสียงในหัวว่าฉันทำธุรกิจไม่ได้หรอกฉันเป็นนักธุรกิจไม่ได้หรอกฉันร่ำรวยจากการค้าขายฉันร่ำรวยจากการสร้างธุรกิจไม่ได้หรอกเพราะว่าที่บ้านฉันไม่มีใครทำธุรกิจเลยฉันไม่มีหัวธุรกิจที่บ้านฉันไม่มีใครสอนฉันทำธุรกิจฉันคงรวยจากการทำธุรกิจฉันเป็นนักธุรกิจไม่ได้หรอกแต่วันนี้เป็นไงคะเรารู้จักครูรุ้งมาตลอดระยะเวลา5ปีกว่าปีนี้9เข้าปีที่6แล้วนะคะไปไล่ดู Facebook ครูรุ้งได้ไปไล่ดูเส้นทางการสร้างธุรกิจของครูรุ้งมาได้ไปไล่ดูเส้นทางการที่ครูรุ้งสร้างลูกศิษย์ครูรุ้งที่ติดลบจนขึ้น100ล้านพ้นฝั่งกันทุกคนได้คุณไปสืบคนได้อยู่แล้วในเพจครูรุ้งเนี่ยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ครูรุ้งคนเดียวมันไม่ใช่แค่ครูรุ้งที่ซื้อบ้านหลังละ100ล้านได้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยลูกศิษย์ครูรุ้งจากติดลบสร้างธุรกิจเป็นหลักหลายร้อยล้านลูกศิษย์ครูรุ้งมากมายที่เคยมานั่งไลฟ์ที่หน้าเพจครูรุ้งหรือไม่เคยมานั่งไลฟ์ที่เพจครูรุ้งแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนซุปเปอร์ VIP หรือเป็นลูกศิษย์ในคอร์สออนไลน์หรือเป็นลูกศิษย์ที่เรียนไปจากครูรุ้งไม่ว่าจะแบรนด์ไหนไม่ว่าจะทำธุรกิจอาชีพอะไรคุณไปสืบคนได้เขาก็เติบโตขึ้นเขารวยขึ้นเขามั่งคั่งขึ้นเพราะเขาไม่สร้างกำแพงกับความมั่งคั่งร่ำรวยเขาเลือกข้างเดียวกับความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลือกความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งร่ำรวยก็เลือกคุณเช่นกันแต่ต่อเมื่อคุณมีข้อแม้กับความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งมันไม่ใช่คุณที่มีข้อแม้ค่ะแต่สมองของคุณทำงานแบบนั้นค่ะครูโคตรเข้าใจบรมมาเข้าใจพวกเราทุกคนเข้าใจพวกเราโคตรเพราะครูเคยเป็นแบบพวกเรามาก่อนหาสารพัดข้ออ้างเฮ้ยงงไหมทะเลาะกับตัวเองครูถามพวกเราว่าเรางงไหมครูขาในหัวจิตหัวใจของเราต้องการเป็นคนที่ร่ำรวยและเรามีเหตุผลด้วยค่ะที่เราต้องร่ำรวยเรามีเหตุผลเพราะเราจะเป็นคนรวยคนแรกของตระกูลเรามีเหตุผลค่ะคือจริงๆลูกศิษย์ครูรุ้งมากันระดับนี้แล้วที่ฟังครูรุ้งอยู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่10ล้านอัพส่วนใหญ่เป็นคนเงินล้านหมดเลยนะคะ10ล้านอัพนี่คือธุรกิจเนี่ยต่ำๆเนี่ย10ล้านต่อปียอดธุรกิจเนี่ยนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยพูดกันง่ายๆต่ำๆนี่คือหลักแสนต่อเดือนกันในโลกออนไลน์อยู่แล้วนี่คือตีต่ำๆตีตัวเลขต่ำๆเลยนะคะที่ฟังครูรุ้งอยู่ตอนนี้นะคะขอดูรายชื่อแป๊บนึงนะคะที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ก็หลักร้อยล้านก็หลายคนนะคะในวินนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะพี่หลวงเล็กบอกว่าหยุดหายใจสักนิดนึงก็ดีนะครับครูรุ้งขอบคุณมากๆเลยค่ะการ์ตูนนี่ก็เรียนกันมาจากแบบกี่ปีแล้วอะจนตอนนี้ประสบความสำเร็จเก่งนะคะเป็นแม่ทีมนะคะขายชาอย่างเงี้ยนะคะทำธุรกิจของตัวเองธุรกิจส่วนตัวอีกขายออนไลน์อีกเหมือนกันนะคะจริงค่ะลูกทอนบอกนะคะคุณกุ้งนางคนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านค่ะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกนะคะนะคะเราจะเป็นคนแรกที่มั่งคั่งร่ำรวยเราก็บอกครูรุ้งว่าครูหนูมีเหตุผลที่จะมั่งคั่งร่ำรวยครูรุ้งเรามีเหตุผลที่จะมั่งคั่งร่ำรวยครูรุ้งเรามีเหตุผลที่เรารวยแล้วเราก็ต้องรวยอีกทำไมรวยแล้วต้องรวยอีกอ๋อเพราะว่าเงินเท่าที่เรามียังไม่ได้มากพอสำหรับชีวิตหรือเวลาชีวิตในอนาคตของเราถ้าวันนี้เรายังหยุดทำงานไปเรายังหยุดไม่ได้ครูรุ้งเรารู้ตัวเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเรามันมีไอตัวเล็กขึ้นมาอีก2ตัวครูรุ้งเรามีลูกอีก2คนครูรุ้งนอกจากไอตัวเล็ก2คนแล้ว
เอาจริงๆพ่อตายแล้วเหลือแม่อีกคนนึงเราสัญญากับพ่อไว้ลมหายใจสุดท้ายของพ่อเรากุมมือพ่อแล้วบอกพ่อว่าพ่อจ๋าพ่อเคยดูแลแม่ไว้อย่างไรพ่อไม่ต้องกังวลนะหนูจะดูแลแม่ให้ได้แบบที่พ่อดูแลฉันเราเลยมีพันธะสัญญาบางอย่างกับคนที่เรารักแล้วเรามีไอ้ตัวเล็กของเราอีก2ตัวเราบอกว่าเฮ้ยถึงเรามีแล้วแต่เราต้องสร้างไว้อีกทำไว้ต่ออีกจนเรามั่นใจได้เลยว่าคนข้างหลังเราจะสบายแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเราต้องพยายามหรือแข่งแย่งแข่งขันแต่เพราะศักยภาพในตัวเรามันมีมากพอที่จะสร้างความรวยได้ไม่รู้จบเคลียร์นะคะครูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยโลภกันเข้าไปพวกเราโลภเว้ยขุดเงินแม่ง100ล้านไม่พอแล้วเว้ยเราขุดกันอีก200ล้านเว้ยเราขุดเงินกันอีก300ล้านเราแม่งขุดเงินกันอีก500ล้านเว้ยเอาพวกเราขุดเงินกันอีก 1,000 ล้านเว้ย no มันไม่ใช่เรื่องนอนเซนส์หรือว่าไร้สาระแบบนั้นค่ะแต่ครูกำลังจะบอกว่าขุดศักยภาพในตัวเราต่างหากค่ะแล้วเงินมันมาพร้อมกับศักยภาพในตัวคุณถ้าคุณฟังดีๆครูจะพูดเสมอเราไม่ได้คุยเรื่องแม่งขุดเงินเว้ยโกยเงินเว้ยครูไม่เคยพูดแบบนั้นด้วยเนื้อแท้และจิตวิญญาณของมนุษย์เงินเป็นอัตราแลกเปลี่ยนบนโลกนี้แต่แท้จริงแล้วคุณมาเกิดบนโลกใบนี้คุณเกิดมาเพื่อขุดศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณเอาละค่ะระหว่างนี้ครูลุงจะหายใจแล้วนะคะเพราะว่าครูลุงที่พูดมาทั้งหมดนะคะไม่ได้หายใจเลยเงยหน้าขึ้นมาอีกทีพันกว่าคนแล้วเราช่วยกันแชร์เพิ่มอีกคนละ2แชร์ได้ไหมคะนี่แค่เกริ่นค่ะยังไม่ได้เข้าเรื่องใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่แค่เกริ่นค่ะพวกเราช่วยครูแชร์กันอีกคนละ2แชร์ได้ไหมคะโค้ชโอบอก 1,438 แชร์ค่ะสักครู่เดียวนะคะครูขอชงสเตลล่าดื่มสักครู่เดียวค่ะเราช่วยกันแชร์อีกคนละสัก2แชร์ได้ไหมคะไม่หายใจเลยครูรุ้งงั้นขอช่วงจังหวะเวลานี้ในการชงสเตลล่าถือโอกาสหายใจและดื่มน้ำสักครู่เดียวนะคะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมากลูกขอบคุณมากค่ะถ้าน้ำเต็มแก้วแบบนี้ชง2ซองนะคะอร่อยเข้มข้นมากทันทีที่เทซองสเตลล่าลงไปในน้ำคุณจะได้หอมกลิ่นพีซนะคะโอ้ยหอมกลิ่นลูกพีซอะมากๆนะคะเป็นผลพีซนะคะสารสกัดนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ resveratrol นะคะ grape seed นะคะเปลือกองุ่นนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะกลิ่นจะหอมลูกพีซหอมมากครูชอบชงนะคะไปถวายพระนะคะครูคะพระฉันสเตลล่าได้ด้วยเหรอคะเป็นความสุขใจของครูครูเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรครูเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรครูก็อยากนำสินค้าที่ครูขายเนี่ยค่ะชงใส่แก้วเล็กๆแล้วก็ไปถวายที่หิ้งพระครูได้ความรู้สึกอิ่มเต็มในใจครูค่ะโอเคไหมนะคะแล้วก็เวลาชงไปถวายพระแล้วครูนั่งสวดมนต์พระคาถาเงินล้านครูจะได้กลิ่นหอมของลูกพีซในสเตลล่าน้ำลายไหลเลยนะบางทีกลืนน้ำลายนั่งสวดมนต์ไปแอบกลืนน้ำลายหอมจังอะแชร์หรือยังกี่แชร์แล้วเราจะได้ไปกันต่อค่ะเราจะได้ไปกันต่อให้พวกเรารู้ว่าวันนี้มันเข้มข้นขนาดไหนสวัสดีค่ะครูรุ้งอยากเป็นลูกศิษย์จังเลยรับเป็นลูกศิษย์อย่างเต็มหัวใจตอนนี้เลยค่ะมาค่ะยินดีมากๆรับเป็นลูกศิษย์อย่างเต็มหัวใจครุ้งตอนนี้เลยค่ะนะน่ารักมากเข้ามาแล้วกดแชร์เลยด้วยอีกต่างหากน่ารักมากคุณอ้อยมาครูฉีดวัคซีนหรือยังเป็นห่วงค่ะขอบพระคุณคุณรัญญามากครูได้รับวัคซีนกับพี่โรจน์ไปแล้วนะคะแล้วก็เราได้จองวัคซีนเพิ่มไปแล้วด้วยขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเอาละแล้วพวกเราล่ะนะคะดูแลตัวเองด้วยจองวัคซีนที่ไหนได้ก็จองนะนี่ตอนนี้ครูก็จองไปก็รออยู่นะคะอ่ะเราไปกันต่อขอบคุณสำหรับความรักและความเป็นห่วงแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอาหารเสริมก็หาทานด้วยนะวิตามินซีดื่มด้วยน้ำกระชายอะไรที่ว่าดีนะครูไม่รู้หรอกนะคะแต่สามีครูเนี่ยพี่โรจน์รู้พี่โรจน์อ่านข้อมูลแล้วก็
บอกครูรุ้งนะคะหาน้ำกระชายมาให้ครูรุ้งดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ดื่มเซล่าตลอดเลยส่วนตัวครูรุ้งดื่มเซล่าวันละ6ถึง8ซองนะคะตอนนี้เราก็ไปหาอาหารเสริมดื่มด้วยตัวเซล่านี่คือเป็นอาหารเซลล์แล้วก็มีวิตามินซีที่สูงมากกว่าวิตามินซีทั่วไป20เท่าตัวนี้นะคะขอบคุณมากครูรุ้งก็ดูแลตัวเองเต็มที่สิ่งเดียวที่ตอนนี้ไม่ได้ทำคือออกกำลังกายช่วงนี้ยังไม่ได้ไปออกกำลังกายมา2-3 อาทิตย์แล้วเนื้อป้าเนาะเนาะโอ้จะเดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะหาเวลาไปออกกำลังกายอ่ะพิมพ์มาให้ครูอย่างหนึ่งค่ะพิมพ์มาให้ครูอย่างหนึ่งอย่างรวดเร็วค่ะฉันกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองพิมพ์คำนี้ค่ะฉันกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองค่ะพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่เชื่อมต่อกับประสาทของคุณเซฟข้อมูลนี้ซะพิมพ์ให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆของคุณลิงก์เข้ากับเซลล์สื่อประสาทในสมองของคุณซะพิมพ์เลยค่ะฉันกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวฉันเองครูบอกคุณเสมอว่าบริบทสำคัญกว่าคอนเทนต์เนื้อหาคอนเท็กซ์สำคัญกว่าคอนเทนต์ครูรุ้งพูดแบบนี้เสมอค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราสอนกันเรื่อง3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองดังนั้นถ้าคุณเห็นหัวข้อไลฟ์ในวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะเซตบริบทก่อนเลยก็คือเซตคอนเท็กซ์หรือบริบทบอกกับตัวเองด้วยการพิมพ์นะคะฉันกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวฉันเองเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆของคุณได้ทำงานลิงก์และเชื่อมโยงกับสมองของคุณเพื่อสร้างพาธเวย์หรือว่าสร้างทางเชื่อมของนิวรอนในสมองของคุณเพื่อเชื่อมทางเส้นทางข้อมูลที่จะบรรจุใส่ในโปรแกรมสมองของคุณในซอฟต์แวร์ของคุณโอเคไหมครับพิมพ์เลยฉันกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวฉันเองและครูได้บอกคุณไปแล้วในข้อที่หนึ่งค่ะก็คือเคล็ดลับข้อแรกเลยก็คือฉันไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆกับความมั่งคั่งร่ำรวยโอเคไหมคะหลายครั้งที่ลูกศิษย์ครูเขาพูดบางอย่างที่ครูรู้ว่านั่นคือเงื่อนไขคุณสร้างเงื่อนไขเสียแล้วคุณสร้างเงื่อนไขให้กับความมั่งคั่งร่ำรวยเสียแล้วเมื่อคุณสร้างความสร้างเงื่อนไขความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงถ้าใครที่อยู่ต้นไลฟ์กับครูรุ้งตั้งแต่ต้นค่ะครูไม่ทราบว่าเราได้ยินเสียงในสมองตัวเองไหมคะครูไม่ได้ว่าลูกศิษย์และไม่ได้ว่าใครสักคนเพราะตัวครูเองเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนอยากประสบความสำเร็จโคตรอยากมั่งคั่งร่ำรวยเลยแต่ครูมีเงื่อนไขกับความร่ำรวยที่บอกไปว่าฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวทำธุรกิจฉันไม่ได้เกิดมาในตระกูลนักธุรกิจฉันไม่มีหัวธุรกิจฉันไม่มีหัวการค้าในอดีตครูคิดแบบนั้นครูตั้งเงื่อนไขซะแล้วกับความมั่งคั่งร่ำรวยยังไม่ทันได้เริ่มต้นเลยแต่ทำไมวันนี้ครูประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเพราะครูแม่งกำจัดทุกเงื่อนไขที่ครูรุ้งมีกับความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเอาสักยกหนึ่งสิวะเอาสักยกหนึ่งสิคะโอเคไหมฉันไม่มีเงื่อนไขกับความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วที่ผ่านมาฉันมีเงื่อนไขกับความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งคั่งก็เลยไม่เลือกข้างฉันเพราะฉันไม่เลือกเขาไม่ใช่เพราะข้ออ้างสารพัดที่สมองบอกคุณไม่เก่งไม่กล้าอายเขินไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องออนไลน์ไม่รู้เรื่องเครื่องมือการใช้แอปพลิเคชันสร้างเงินเลยเรียนรู้ไม่เก่งความรู้น้อยสมองเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะครูลุงไม่ค่อยรับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยสั่งตัวเองทั้งนั้นโอเคไหมสั่งตัวเองทั้งนั้นชัดเจนไหมคะชัดเจนนะพวกเราที่ครูบอกชัดเจนเลยนะคะโอเคเอาสักยกหนึ่งว่ะเอาสักยกหนึ่งค่ะนะคะเผื่อพูดจาไม่เพาะใช่ไหมเลยต้องพูดให้เพาะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีลูกเล็กเด็กแดงเด็กน้องเด็กน้อยนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะมีทุกวัยเลยนะคะมีใครบางคนแอบส่งดาวมาให้ฉัน 2,500 ดวงซึ่งนั่นก็คืออบเชยลูกศิษย์ลูกสาวลูกที่รักของฉันนั่นเอง
มาเมื่อไหร่ลูกอบเชยนะคะคุณยุ้ยอบเชยเพราะฉะนั้นคุณลุงจะแชร์อีกรอบหนึ่งค่ะคุณลุงจะแชร์อีกรอบหนึ่งสักครู่เดียวค่ะขอแชร์อีกนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งสักครู่เดียวนะคะโอเคค่ะแชร์อีกนิดหนึ่งนะคะเอาสักยกหนึ่งเรียบร้อยอ่ะพิมพ์เลยค่ะคุณพิมพ์บริบทของคุณชัดเจนแจ่มแจ้งมากสั่งตัวเองทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณลุงบอกแล้วข้อแรกคือต้องไม่มีเงื่อนไขกับความมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยนึกว่าเป็นคนจีนมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเอาออกให้หมดเลยเคยคิดว่าอะไรคุณไม่ได้เป็นคนคนนั้นแต่สมองคุณผลิตความคิดแบบนั้นคุณไม่ได้เป็นคนคนนั้นแต่สมองคุณผลิตความคิดแบบนั้นคุณรุ่งขาตัวเรากับสมองเราเป็นคนละคนกันเหรอคะเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินค่ะบอกตรงนี้เลยตัวเราจริงๆกับสมองเราจริงๆไม่ใช่ชิ้นส่วนเดียวกันหรอกค่ะครูพูดแบบนี้เลยไม่งั้นจะมีคำว่าปากอย่างใจอย่างหรอคะปากอย่างใจอย่างทำไมมนุษย์มีคำนี้หรือทำไมบัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมาทำไมอ่ะทำไมมีคำพูดประโยคนี้ปากอย่างใจอย่างทำไมไม่ใจกับปากอย่างเดียวกันใจก็คือความรู้สึกปากที่พูดไปคือสมองสั่งให้ปากพูดแบบนี้เคยไหมคะสักครั้งนึงในชีวิตของคุณค่ะเคยสักครั้งนึงไหมคะที่มีคนจะเอาเงินมาให้คุณบอกว่าอ่ะน้องวันนี้น้องทำงานให้พี่ดีมากงานวันนี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้องแล้วดูสิน้องทำงานกับพี่ถึงดึกดื่นเลยอะโอ้โหนี่อยู่กันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนี่จะเข้าตีหนึ่งแล้วอะพี่อยากให้ค่ารถน้องกลับบ้านอะเอาไป 2,000 แล้วเราก็บอกว่าอุ๊ยไม่เอาค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เอาหนูมาทำด้วยใจพี่อย่าคิดว่าหนูมาทำเพราะผลประโยชน์นะไม่เอาพี่เก็บ 2,000 พี่ไปเลยหนูทำให้ด้วยใจแต่ลึกๆค่ะใจคุณบอกว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านว่ะตอนนี้รถไม่มีแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนกว่าแล้วต้องเรียกแท็กซี่แล้วว่ะแล้วจากบ้านพี่เขาไปบ้านเราค่าแท็กซี่น่าจะเหยียบ600ว่ะกืนน้ำลายเฮ้ยจริงๆ 2,000 นี้มันก็จำเป็นเหมือนกันนะแต่เราปากอีกอย่างนึงแล้วค่ะเพราะสมองเรามันสั่งถ้าเรารับเราจะกลายเป็นคนประเภทเห็นแก่ผลประโยชน์โอ้โหครูลุงตีแผ่ความคิดและความรู้สึกชัดเจนระดับซุปเปอร์ฟูล HD เลยเหรอคะเข้าใจยังคะเข้าใจที่ครูพูดไหมหรือว่าเราหลายคนบอกใช่ครูรุ้งเพราะสมองหนูมันตีความว่าถ้าหนูไปรับเอามาหนูจะดูเหมือนพวกเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวเดี๋ยวพี่เขาจะไม่รู้ว่าหนูรักเขาด้วยหัวใจที่แท้จริงไหนคะใครเคยเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตตัวเองบ้างบอกครูรุ้งได้ไหมคะไหนใครคะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆคลับคลากับสิ่งที่ครูรุ้งยกตัวอย่างคะโอ้ยเข้าใจมากค่ะพี่นินิวบอกนินิวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขามาแต่งหน้าให้ครูรุ้งในวันที่ครูรุ้งถ่ายงานนะคะอย่างวันนี้ครูรุ้งแต่งหน้าเองทำผมเองนะคะแต่ในวันที่ครูรุ้งถ่ายงานถ่ายคลิปถ่ายแบบกับ product lipstick ของครูรุ้งอะไรแบบนี้นะครูรุ้งก็ต้องการมืออาชีพนะคะมาช่วยครูรุ้งแล้วครูรุ้งจะได้เตรียมทำงานอย่างอื่นนะคะนี่นิวก็จะเป็นคนที่เป็นมืออาชีพที่ครูรุ้งเรียกเขามาช่วยเสมอแล้วเขาอยู่กับครูรุ้งเขาทัชอัพเขาเติมปากเติมแป้งเติมลิปให้ครูตลอดเวลาถ้าครูไม่เลิกถ่ายเขาก็ไม่กลับบ้านเคยทำงานอยู่ด้วยกันจนถึง3โอเคไหมคะมีบางครั้งที่ครูแบบเกรงใจเขามากๆนะคะแต่เขาเนื้อแท้เขาเป็นคนแบบนั้นเราก็ให้ค่ารถพิเศษเขาแรกๆเขาก็อุ้ยแม่ไม่เอาแม่ไม่เอาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่านี่นิวเธออย่าปฏิเสธเงินนะถ้าเธอเป็นคนที่ปฏิเสธเงินเมื่อไหร่เงินจะไม่ไหลเข้าหาเธอแล้วนี่บอก
ฮะโอเคแม่เอามาเลยเพราะเขามีคุณค่าและมูลค่าในตัวเขาที่จะมาแลกกับเงินค่ะแล้วจะไปกลัวอะไรโอเคไหมเข้าใจสิ่งที่ครุ่งพูดชัดเจนไหมคะมูลค่าในตัวคุณมันเกินจำนวนเงินด้วยซ้ำค่ะแล้วคุณคู่ควรค่ะกิฟต์บอกเคยเจอค่ะกิฟต์เข้ามาแล้วแชร์ด้วยนะจ๊ะลูกนะคะคุณมาดามโซบอกว่าสวัสดีครูรุ้งสวัสดีมาดามแชร์ด้วยนะคะลูกหนุนบอกเคยค่ะเพราะฉะนั้นครูกำลังจะพูดว่าเห็นไหมปากไม่ได้ตรงกับใจปากคือสมองมันสั่งปากใจคือความรู้สึกตัวคุณเองรู้อย่างซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองอยู่แล้วคุณแม่งไม่ใช่คนประเภทเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอยากจะเอาคุณไม่ใช่คนแบบนั้นแต่สมองคุณสั่งปากคุณบอกว่าเออพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูมาทำด้วยหัวใจไม่ต้องให้เงินหนูนะคะเห็นยังนี่คือยกตัวอย่างว่าคุณกับสมองคุณคนละคนกันไม่งั้นคุณจะถามคุณลุงฮะเรากับสมองเราคนละคนกันเหรอเนี่ยคือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณได้เข้าใจการทำงานของสมองคุณมากขึ้นค่ะเข้าใจที่ครูพูดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นค่ะครูกำลังพูดกับคุณว่าคุณปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยแต่สมองคุณจะส่งข้อมูลบางอย่างมาว่าเราการศึกษาน้อยเราไม่ใช่คนแบบเขาเราไม่ได้เก่งแบบเขาเราไม่ได้มีความสามารถเท่าเขาเราไม่ได้มีทรัพยากรแบบเขาเราไม่ได้มีไฟไลฟ์สดเราไม่ได้มีคอนเน็กชันเราไม่ได้มีเพื่อนกูจะไปขายประกันได้ยังไงใครจะซื้อประกันเพื่อนน้อยมากเพราะว่าไม่ค่อยคบใครไม่มีใครคบนะแล้วก็ประกันชีวิตว้ายจะไปขายใครวะอายุ40-50อย่างเราเขาคงมีประกันกันหมดแล้วล่ะอะไรใดๆก็ตามแต่สมองคุณผลิตความคิดนี้เป็นข้ออ้างแต่ตัวและหัวใจของคุณอะปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นความสำคัญหลักใหญ่ใจความคือจับให้ได้ว่าเสียงเล็กๆไอ้ little voice ในสมองมีประโยคคำพูดแทงออกมาว่าอะไรและนี่เป็นเหตุผลค่ะที่คุณจะต้องฝึกทำสมาธินั่งสมาธิวันละ15 นาที20 นาทีเพราะว่าถ้าคุณไม่นั่งสมาธิเลยในชีวิตคุณแต่อยากประสบความสำเร็จยากมากเหนื่อยมากครูพูดแบบนี้เลยเพราะคุณต้องฝ่าเสียงที่เซ็งแซ่จากคนรอบข้างและฝ่าเสียงเล็กๆในหัวตัวเองคุณไม่รู้หรอกว่าคุณวางกับดักไว้ในความคิดตัวเองแต่ทันทีที่คุณฝึกทำสมาธิทุกวัน15 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมง45 นาทีเมื่อจิตข้างในคุณมันสงบคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆที่เล็ดลอดออกมาจากความคิดคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณและทันทีถ้าคุณได้ยินเสียง little voice เสียงเล็กๆนั้นคุณจะดีลคุณจะเจรจาต่อรองคุณจะคุยกับสมองของคุณได้คุณจะบอกให้เขาเงียบเสียงลงคุณจะให้เหตุผลเขาว่าถ้ามึงไม่เก่งไม่เป็นไรนะเราเรียนรู้ด้วยกันสิวะถ้าเธอไม่กล้าไม่เป็นไรนะมันต้องเริ่มนับหนึ่งก่อนเราจะฝึกฝนความกล้าไปด้วยกันนะเราเรียนน้อยไม่เป็นไรไหนลองมองหาสินะว่าคนที่เรียนน้อยเหมือนกันกับเรามีคนไหนที่ประสบความสำเร็จแบบที่เราอยากเป็นบ้างเฮ้ยนี่แหละค่ะคุณจะดีลกับสมองคุณได้คุณจะคุยและเจรจาตกลงกับสมองอัจฉริยะของคุณได้ซุปเปอร์บรมมาแพงค่ะไลฟ์นี้ซุปเปอร์อภิบรมมหาแพงค่ะเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้นแบ่งปันและแชร์ออกไปค่ะ1111จักรวาลคอนเฟิร์มค่ะแป้งมาคุณตั้มศิวกรสวัสดีค่ะตั้มเข้ามาแล้วแชร์เลยขอบคุณมากจ้ะตั้มจ๋าโอเคนะคะโซสไดกัมบูเดียเข้ามาแล้วลูกแชร์เลยนะคะลูกโอบอกพีคถ้าโอเรียนต่อจากในคลาส I am Diamond
คลาสสั่งสมองสร้างเงินล้านเมื่อวานนี้ day 1โอฟังอันนี้โอจะเก็ตเลยนะคะอ่ะบุ๋มบิ๋มเก็ตเลยไฟลุกเลยคุณอโรมากิกิบอกเราจะฝึกฝนความกล้าไปด้วยกันนะโอเคงั้นครูจะขอช่วงเวลาตรงนี้สั้นๆนะคะครูบอกแล้วว่าจุดยืนของครูมาเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับลูกศิษย์ครูจะไม่ยอมจำนนค่ะแล้วเราจะพูดเรื่องความมั่งคั่งและร่ำรวยไปตลอดตราบใดที่ครูยังมีชีวิตอยู่ครูก็จะพูดเรื่องนี้ครูจะเป็นจุดยืนเรื่องนี้ครูจะช่วยพวกเราอะค่ะซัพพอร์ตพวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลมใต้ปีกพวกเราครูจะสร้างบริบทของความมั่งคั่งร่ำรวยครูจะทลายกำแพงที่คุณมีกับความมั่งคั่งร่ำรวยออกครูจะยืนหยัดตรงนี้เคียงข้างพวกเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งในช่วงเวลานี้คนละสัก1นาทีสมองคุณมีข้ออ้างอะไรหรือมีข้อโต้แย้งอะไรระหว่างคุณกับความมั่งคั่งร่ำรวยบ้างได้ยินไหมสมองคุณบอกว่าอะไรเธอไม่สวยเธอการศึกษาน้อยบ้านจนมึงกำลังเพ้อฝันและมึงมาฟังกดแรงดึงดูดแล้วมึงเพ้อฝันแล้วหรือล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วนะล้มเหลวกับความมั่งคั่งร่ำรวยมาหลายครั้งแล้วนะไม่เคยทำมันได้สักทีนึงไม่ใช่ชาตินี้ล่ะไม่ใช่แกหรอกสมองคุณพูดว่าอะไรบ้างมันยากเกินไปอายุมากเกินไปแล้วเนี่ย50แล้วมันหมดยุคแล้วยุคของเรามันหมดไปแล้วปล่อยให้รุ่นเด็กๆ เขาทำกันปล่อยให้ลูกหลานเขาทำกันมันหมดยุคแล้วยุคของเรามันได้ผ่านไปแล้วหรือว่าอะไรหนูเด็กเกินไปอ่ะครูรุ้งหนูจะไปสู้พวกพี่ๆแซ่บๆอายุ30ได้ไงพวกพี่ๆพวกนี้ครบเครื่องหนูอายุ20ลูกศิษย์ครูรุ้ง19 20 18 24ซื้อบ้านเงินสดหลังละ4ล้าน5ล้านจากการขายออนไลน์เต็มไปหมดเลยเอาล่ะสมองเราบอกกับเราว่าอะไรนี่โคตรบรมเวิร์กช็อปเลยนะนี่เวิร์กช็อปแบบพีคๆเลยนะ Good morning from USA Okay Let's get start Together มา First you have to share And then Think As I told you ประโยคไหนคะใครได้ยินแล้วพิมพ์โอเคหรือไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ทดไว้ในหัวใจเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้ยินเสียงว่าสมองบอกกับเราว่าอะไรแล้ววันนี้ฉันบอกเธอเลยสมองเธอไม่ได้เป็นของเธอแต่เป็นคลังเก็บข้อมูลในทุกๆการเสพข้อมูลของเธอแล้วแรนดอมว่าชุดข้อมูลไหนที่เยอะกว่ากันแล้วเอามาประมวลผลไฟลิ่งเพื่อจะยืนยันช้อยส์นั้นแล้วบอกกับเธอดังนั้นสมองไม่ใช่ของเธอเป็นคลังเก็บข้อมูลในสิ่งที่เธอเสพสิ่งที่เธอป้อนข้อมูลเข้าไปถ้ามันเป็นของเธอ 100% มันจะไม่มีคำว่าปากกับใจไม่ตรงกันแต่ถ้าเธอต้องการให้สมองกับตัวเธอเป็นหนึ่งเดียวกันรวมร่างกันอย่างสมบูรณ์แบบเธอจะต้องรู้วิธีการสื่อสารพูดคุยดีลกับเขาตกลงกับเขาสร้างพันธสัญญาบางอย่างกับเขาให้เหตุและผลกับเขาและคอยดูแลป้อนข้อมูลเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเธอเท่านั้นนอกจากคอยป้อนข้อมูลแล้วเธอยังจะต้องระแวดระวังในการรับข้อมูลอะไรบางอย่างตัวเธอเองอาจจะแทบไม่สะกิดใจหรือไม่สังเกตเห็นข้อมูลบางอย่างที่ผุดขึ้นมาผ่านหน้าจอมือถือของเธอแต่สมองของเธออัจฉริยะเฉียบแหลมแหลมคมและทำงานอย่างน่าทึ่งเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจ
ขาสามารถที่จะเก็บข้อมูลแค่ชั่ว3วิ5วิดีดนิ้วถ้าอะไรบางอย่างมันโผล่ขึ้นมาที่จอประสาทตาของเธอผ่านมือถือของเธอสมองสามารถเก็บเข้าไปเป็นข้อมูลในตัวเธอเพราะฉะนั้นเธอควรจะแวดระวังสุดๆเลยในการที่จะสะสมกัลยาณมิตรที่หน้าฟีด Facebook ของเธอถ้าใครบางคนที่เธอเคยเผลอเป็นเพื่อนเขาแล้วปรากฏว่าเธอเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเขามักจะปล่อยข้อมูลลบๆบ่นหรือกำลังทำสิ่งที่ขัดแย้งและย้อนแย้งกับเป้าหมายของเธอเธอจะต้องใจกล้าพอที่เธอจะต้องหั่นหรือเฉือนชุดข้อมูลที่ไม่ใช่นี้ออกจากสมองของเธอในรูปแบบของการ unfriend หรือในรูปแบบของการ unfollow ถ้าเธอกลัวเสียน้ำใจไม่ต้อง unfriend แต่เธออาจจะ unfollow หรือว่ากดเลิกติดตามของเขาเธอจำเป็นที่จะต้องเฉือนหรือหั่นชุดข้อมูลที่ไม่ใช่เพราะสมองเธอกำลังดูดซับและรับข้อมูลนั้นเป็นโปรแกรมเข้าสมองของเธอเรื่องเล็กน้อยที่เธอคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่คนเดียวแค่3คนเธอไม่มีทางรู้ว่าสมองของเธอระดมเก็บข้อมูลเหล่านั้นไอ้วันละ 3%2.5% 0.8% 1% เธอไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแฟ้มข้อมูลไฟล์ข้อมูลนั้นวันหนึ่งจากวันละ 0.5% 8% 8.5% 11% 2.5% ที่สมองเธอรับข้อมูลไปเธอไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าวันไหนที่แฟ้มข้อมูลชุดนั้นแม่งเต็มแล้วกลายเป็น98% ที่จะโหลดดิ้งครบ 100% เธอไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันนั้นออปชั่นของความล้มเหลวมันจะโผล่เข้ามาในสมองของเธอและเธอไม่มีทางจับสมองเธอทันเลยว่านั่นไม่ใช่ตัวเธอนั่นไม่ใช่ความคิดที่แท้จริงของเธอแต่พอเธอไปโปรแกรมแล้วเธอไปดาวน์โหลดข้อมูลของคนที่ย้อนแย้งกับชีวิตตัวเขาเองย้อนแย้งกับเป้าหมายตัวเขาเองเพราะ Facebook มันเป็นส่วนตัวเขามีสิทธิ์จะโพสต์อะไรก็ได้เขามีสิทธิ์จะบ่นเบื่อบ่นกล่นด่าด่ากราดเขามีสิทธิ์ที่จะพ่นอะไรก็ได้กูเหนื่อยโว้ยวันนี้แม่งขายของไม่ได้เลยกูชอบเป็นตัวของตัวเองอย่ามาบังคับให้กูทำโน้นทำนี้เลยอะไรนะกูจะทำแบบตัวของกูเองเว้ยหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเกิดคุณทุกคนลูกศิษย์ครูรุ้งทำทีมขายของออนไลน์ครูสนับสนุนคุณนะคะให้คุณเดินตามคนสำเร็จเดินตามแม่ทีมที่สำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่แบรนด์ไหนลูกศิษย์ครูรุ้งทำแบรนด์เยอะมากลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นตัวแทนเยอะมากครูยืนยันนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณทำธุรกิจขายประกันเหมือนกันคุณต้องเดินตามผู้นำที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณไปเสพข้อมูลสักเล็กน้อยของคนที่เขาย้อนแย้งแล้วถ้าตัวเขาไม่สำเร็จแล้วเขายังไม่เดินตามคนสำเร็จเขากับคนสำเร็จก็จะถูกผลักออกจากกันโดยอัตโนมัติเพราะนี่เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะประสบความสำเร็จคนฉลาดจะต้องช็อตคัทความสำเร็จตัวเองคุณเดินตามแม่ทีมหรือเดินตามคนสำเร็จมันง่ายกว่ากันเยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครพูดว่าโอ๊ยกูจะทำของตัวกูเองไม่ฟังคนสำเร็จด้วยวิธีของตัวเองวันหนึ่งคุณอาจจะสำเร็จแต่คุณอาจจะมีความบาดเจ็บคุณอาจจะแพ้พ่ายไปก่อนหรือมันอาจจะช้าเกินไปมันมีคำพูดหนึ่งนะครูชอบมากเลยคือสำเร็จให้ทันสำคัญกว่าสำเร็จให้ทันแม่งสำคัญกว่าถ้าต้องรู้ว่าต้องสำเร็จให้ทันมันแปลว่าอะไรให้ทันคนที่คุณรักโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ช็อตคัทคือเดินตามคนสำเร็จครูรุ้งยังมีครูบาอาจารย์เลยอะครูรุ้งยังเดินตามอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีครูรุ้งยังเดินตอนที่ครูรุ้งสร้าง personal branding สร้างตัวตนใหม่ๆครูรุ้งต้องฟังอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเพราะเขาสำเร็จครูเคยเล่าให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดฟังว่ามันมีคำสอนของอาจารย์หลายๆคำที่ครูไม่เคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนแล้วครูก็เถียงอาจารย์ในใจว่ามันจะจริงเหรอวะ
เสร็จแล้วครูได้ยินเสียงสมองตัวครูเองพูดเลยว่าเฮ้ยพูดว่ามันจะจริงเหรอวะครูได้ยินสมองครูพูดคำนี้ไม่ทันขาดคำที่อาจารย์ครูแนะนำอะไรบางอย่างคือตอนนั้นมีคนเชิญครูไปออกรายการโทรทัศน์รายการทีวีเยอะมากทุกรายการเลยนะคะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะคะทุกรายการอะเชิญครูลุงไปออกรายการทีวีแล้วครูก็บอกคือทำไมเขาถึงมาเชิญไปออกรายการทีวีก็เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ไงรายการทีวีก็อยากได้คอนเทนต์เหมือนกับว่าเราก็เป็นคนออนไลน์ใช่ไหมเขาก็อยากสัมภาษณ์คอนเทนต์เฮ้ยเปิดเพจเฮ้ยครูรุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราโด่งดังอะไรหรอกนะที่คือธุรกิจมันก็ต้องการคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ฟรีๆด้วยนะคะครูก็บอกอาจารย์บดิตว่าอาจารย์รายการนี้เชิญมารายการนี้เชิญมารายการนี้เชิญมาอาจารย์บดิตบอกว่าอย่าไปออกรายการไหนเชียวนะอย่าไปเป็นคอนเทนต์ให้ใครเชียวนะอย่าไปเป็นฟรีคอนเทนต์ให้ใครดังในช่องตัวเองไม่ต้องไปดังนะให้ไม่ต้องไปคิดว่าไปออกทีวีแล้วมันจะดังขึ้นหมดสมัยแล้วน้องไม่มีใครแม่งดูทีวีแล้วนี่คือคำแนะนำของอาจารย์บัณฑิตเมื่อ4ปีที่แล้วโอเคป่ะทันทีที่อาจารย์บัณฑิตแนะนำเว้ยเราโหวันนี้เอาแบบเรื่องเล่ามาเล่าเลยใช่ไหมนะคะครูสมองครูก็ถามเลยใช่เหรอวะแล้วครูก็ได้ยินสมองตัวเองพูดแล้วคุณรู้ไหมว่าครูชัตดาวสมองครูว่าอะไรทันทีครูใส่ภาษาเข้าไปในสมองครูเลยครูบอกว่าฟังนะรุ้งตราบใดที่เธอยังไม่ได้ร่ำรวยประสบความสำเร็จเท่าอาจารย์เธอไม่มีสิทธิ์เถียงและโต้แย้งเธอเลือกคนคนนี้เป็นอาจารย์เธอแล้วเธอต้องเชื่อใจในเมนทอร์ของเธอประโยคเหตุผลและตรรกะสุดๆที่สมองมันได้ยินคือถ้าเธอยังไม่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเท่าอาจารย์เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งเธอต้องเดินตามคนสำเร็จและคนสำเร็จที่ฉันเลือกบอกตัวเองเป็นคนดีมีคุณธรรมเก่งรักฉันด้วยแล้วจะมีเหตุผลอะไรวะที่ฉันจะไม่เชื่อเขาเก็ตไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูดีลกับสมองตัวเองครูพูดกับตัวเองแบบนี้เลยได้ยินที่ครูพูดยังเข้าใจที่ครูพูดไหมเนี่ยค่ะแล้วต่อให้วันนี้ครูประสบความสำเร็จแบบอาจารย์ครูก็ยังรักเทิดทูนเคารพและถ้าอาจารย์ครูบอกให้ทำอะไรครูก็จะทำแบบนั้นค่ะพอมาถึงวันที่เราประสบความสำเร็จจริงๆก็ไม่ใช่บอกว่างั้นวันนี้กูไม่ฟังอาจารย์กูแล้วแหละกูโบยบินแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นแบบนั้นค่ะก็เหตุผลคืออะไรเขาคืออาจารย์เราเลือกเขาแล้วและเขารักและหวังดีกับเราจบแล้วทำไมเราจะไม่ฟังเขานี่มันคือสิ่งที่ครูดีลกับสมองครูและจิตวิญญาณครูเป็นแบบนี้เสมอครูรักครูบาอาจารย์ครูคุณเหมือนกันค่ะแม่ทีมคุณผู้นำของคุณเขาจะเป็นแม่ทีมแต่ครูบอกเลยนะเขาก็เป็นเหมือนครูคนหนึ่งของคุณนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณจะทำแบรนด์ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนแบรนด์อะไรตั้งใจฟังครูให้ดีนะลูกเดินตามแม่ทีมแล้วถ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาโพสอะไรหรือมาจับกลุ่มหรือมันโทรศัพท์อะไรมาบอกหนูว่าแบบเฮ้ยแกนู่นนั่นนี่ฉันทำไม่ได้เรื่องของเขาและถ้ารู้ว่าเขาโทรมาแบบนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องรับโทรศัพท์เขาอีกลูกศิษย์ครูอายุ26เพิ่งทำออนไลน์ได้8เดือนนะคะตอนนี้ยอดขายเหยียบล้านแล้วแล้วก็เรียนในคอร์สออนไลน์ครูแล้วก็ปรึกษาครูว่าในชีวิตเพิ่งเคยทำออนไลน์เพิ่งเริ่มทำทีมอายุแค่26เองแล้วก็เดินตามแม่ทีมแต่ตอนนี้ลูกทีมตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆหนูไม่เคยเจอเลยจะทำยังไงดีคะครูรุ้งครูรุ้งก็เลยบอกเขาเลยบอกแบบนี้เลยเดินตามคนสำเร็จลูกเดินตามแม่ทีมของหนูแม่ทีมหนูเป็นคนดีไหมมีคุณธรรมไหมเขารักหนูไหมถ้าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมและรักหนูเขาไม่ได้เป็นคนชั่วช้าเขาไม่ได้ทำผิดศีลเขาไม่ได้โกหก
ขาไม่ได้ทำธุรกิจที่เลวร้ายโอเคไหมเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมและเขารักหนูไหมถ้าเขารักหนูและเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูเดินตามเขาลูกศิษย์ครูแบบอายุ26เองไงแล้วเพิ่งมาขายออนไลน์สร้างทีมมีทีมอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วเขาก็แบบเพิ่งเคยจัดการทีมเพิ่งเคยแบบเจอคนเยอะๆแบบนี้วันนี้ครูก็ตอบอินบ็อกซ์เข้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันลึกไปกว่านั้นอีกเพราะครูกำลังคุยกับคุณเรื่องสมองของคุณแล้วเรากำลังคุยกันเรื่องสมองของเราโอเคไหมคะสมองของเราดาวน์โหลดข้อมูลอีเวนคุณไม่เห็นข้อมูลนั้นว่ามันเนี่ยมันฟีดขึ้นมาบน Facebook เราเนี่ยเราไม่รู้แหละเขาจะโพสต์ว่าอะไรทำไม่ได้ล้มเหลวไม่สนุกนอนๆนี่หรืออะไรมันเล็กนิดเดียวแล้วคุณบอกไม่เป็นไรสมองคุณเก็บเข้าไปแล้วดาวน์โหลดแล้ว 0.5% พรุ่งนี้ดาวน์โหลดใหม่อีก 1% แล้วถ้าคุณมีเพื่อนแบบเนี้ยสัก 5-6 คนแล้วมันฟีดขึ้นตลอดเนี่ยวันละนิดวันละหน่อยภาษาแปลกๆเนี่ยวันละนิดวันละหน่อยครูบอกเลยนะสมองคุณเก็บแล้วเมื่อไหร่ที่มันดาวน์โหลดแฟ้ม 98% โหลดดิ้ง 99% โหลดดิ้ง 100% โหลดดิ้งอาจจะมีสักวันนึงที่คุณแบบโอ๊ยวันนี้เหนื่อยมากเลยอะวันนี้โพสต์วันนี้ออกมาไลฟ์สดวันนี้ออกไปทำธุรกิจวันนี้ออกไปเจอลูกค้าวันนี้ออกไปขายประกันชีวิตวันนี้ออกไปเสนอแอปลูกค้า6แอปลูกค้าไม่ปิดเลยสักแอปพลิเคชันเดียวเดินทางไปไกลมากถึงระยองมาตาพุบอะขับรถจากกรุงเทพไปมาตาพุบน่ะที่จังหวัดระยองอะไปเสนอขายประกันชีวิตอะเดินทางเหนื่อยมากเขาไม่เอาเลยกลับมาแวะที่กรุงเทพนัดไว้อีก2รายโอ้โหไปคุยอยู่เป็น3ชั่วโมงปฏิเสธมันคงไม่ใช่เราแล้วล่ะเราคงไม่ใช่ MDRT แล้วล่ะเราคงไม่ใช่แบบคนสำเร็จสูงสุดในธุรกิจประกันสิ้นปีนี้เราคงไม่ได้เหรียญไม่ได้โล่เราคงไม่ได้ถือธงแห่งชัยชนะสะบัดบนเวทีแล้วล่ะมันไม่ใช่ตัวคุณเป็นคนสำเร็จแล้วเลือกแล้วตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าไปทำอาชีพนั้นๆแต่ที่สมองคุณมันพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันดาวน์โหลด 100% ดาวน์โหลดไปฟังใครเข้ามาล่ะไปอ่านข้อมูลอะไรมาล่ะแรงอ่ะคมชัดลึกอ่ะก็แล้วแต่อีกก็แล้วแต่เราอีกถ้าเราบอกครูรุ่งว่าครูมาพูดแบบนี้ได้ไงหนูจะคบเพื่อนคนนี้ต่อด้วยความเคารพครูก็เคารพการตัดสินใจของเราแต่เราช่วยเคารพเป้าหมายชีวิตเราด้วยนะลูกเราช่วยเคารพศรัทธาในตัวเองด้วยนะลูกเราช่วยเคารพจิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะลูกเราช่วยเคารพความรักที่เรามีให้ครอบครัวลูกเราด้วยนะลูกเราช่วยเคารพตัวตนคนที่เราเป็นจริงๆด้วยนะลูกเพราะสมองเขาทำหน้าที่ของเขาด้วยการเก็บข้อมูลอ่านข้อมูลดาวน์โหลดข้อมูลเขาทำหน้าที่ของเขาครูไม่มีอะไรที่จะเอาจากพวกหนูเลยตอนนี้ 1,115 คนครูไม่ได้ปรารถนาจะเอาอะไรจากพวกคุณเลยและเราไม่ได้รู้จักกันแบบเป็นการส่วนตัวด้วยอาจจะมีคนที่เรียนอยู่ตรงนี้ 1,112 คนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คอมเมนต์อาจจะไม่ได้แสดงตัวอาจจะฟังอยู่เงียบๆครูไม่ได้ได้อะไรจากคุณค่ะแต่ครูอยากให้คุณประสบความสำเร็จจริงๆเตือนด้วยความรักแล้วก็มีหน้าที่บอกความจริงของสมองของคุณความจริงของชีวิตที่อาจจะไม่มีใครกล้าบอกคุณโอเคไหมอยากให้คุณประสบความสำเร็จแบบง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนแบบไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแบบที่เดินในโรยด้วยกลีบกุหลาบบนพรมแดงไปเลยไม่ต้องมานั่งถามหาว่าแล้วกูต้องปลดล็อกตรงไหนเนี่ยกูต้องแก้ความคิดกูตรงไหนเนี่ย mindset ฉันผิดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยฉันไปดาวน์โหลดข้อมูลลบๆแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
โอเคนะคะโอ้โหพูดซะยาวเหยียดเลยนะคะพูดซะยาวเหยียดเลยข้อ2เนี่ยนะคะอยากประสบความสำเร็จจริงๆประโยคนี้แพงมากค่ะคุณตาลเจียน่าบอกโอเคยอดเยี่ยมมากทุกคนยอดเยี่ยมเอาละค่ะเพราะฉะนั้น3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองคุณเก็ตครูลุงแล้วถ้าคุณจะกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองความลับนี้ก็คือคุณจะต้องไม่โปรแกรมชุดข้อมูลลบๆแบบที่คุณไม่รู้ตัวเพราะกลายเป็นว่าคุณไม่ได้กำหนดความรวยหรือความมั่งคั่งของตัวเองมันมีชิ้นส่วนข้อมูลจากคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้ามก็คืองั้นฉันจะต้องไปเสพข้อมูลคนสำเร็จสินะใช่จ้ะในทางตรงกันข้ามก็คือฉันต้องไปเสพข้อมูลด้านดีที่สนับสนุนเกื้อกูลไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายชีวิตของฉันสินะใช่จ้ะใช่เลยจ้ะงั้นอย่างนั้นฉันก็ต้องคุยกับคนสำเร็จบ่อยๆใช่อีกจ้ะงั้นฉันก็ต้องฟังคนสำเร็จพูดบ่อยๆก็ใช่อีกจ้ะงั้นฉันก็ต้องไปเสิร์ชข้อมูลที่เป็นการตอกย้ำความเชื่อว่าฉันคือคนสำเร็จสินะใช่จ้ะ ยิ้มหวานๆแล้วบอกว่าใช่จ้ะโอเคไหมจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะโอ้โหไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่ากำหนดความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยตัวเองถ้าแบบเบลอๆไปเสพข้อมูลไปเรื่อยเปื่อยไม่คัดกรองไม่เลือกอะไรก็ได้สำหรับฉันไอ้ love you รักทุกคนนะเออก็แล้วแต่ อย่างนั้นไม่เรียกว่ากำหนดเองแต่ถ้ากำหนดเองต้องเหมือนคุณควบคุมทิศทางหางเสือเรือด้วยตัวเองเหมือนคุณควบคุมดินฟ้าอากาศอุณหภูมิด้วยตัวคุณเองเหมือนคุณคือเมล็ดพันธุ์แล้วหย่อนลงไปในดินแดนอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะปล่อยให้แมงวัชพืชขึ้นแมลงมากินคุณจะปล่อยให้แบบว่าฝนตกห่าใหญ่ทั้งที่คุณรู้ว่าเมล็ดพันธุ์คุณจะเน่าถ้าเกิดว่ามันโดนน้ำมากเกินไปมันจะชื้นแล้วมันจะเน่าคุณก็ต้องควบคุมอุณหภูมิคุณต้องควบคุมสภาพอากาศถูกไหมคุณก็ไม่ต้องแบบเอาเมล็ดพันธุ์เอาไอ้กระบะดินอันนี้ไปตากฝนคุณก็เอาเข้าบ้านตอนที่ฝนตกหนักเอาในอุณหภูมิที่มันความชื้นกำลังพอดีวันไหนแดดออกสดใสแดดจ้าก็ค่อยเอากระบะเมล็ดพันธุ์อันนี้ออกไปตากแดดคุณต้องควบคุมอุณหภูมิความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตคุณด้วยตัวคุณเองวันนี้คือแบบเด็ดจริงแม่อะนะคะ เข้าใจไหมคะควบคุมทิศทางหางเสือด้วยตัวเองค่ะถูกต้องนะคะมันกี่แชร์แล้วเนี่ยหูวันนี้ครูสอนดีมากเลยครูขอพักดื่มน้ำอีกรอบให้พวกเราแชร์อีกรอบแล้วครูจะไปข้อสุดท้ายเรื่องการกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเอง4ทุ่มครึ่งแล้วนะคะจะ4ทุ่มครึ่งแล้วนะคะ4ทุ่ม20แล้วนะคะอ่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งวันนี้ครูสอนแบบหนักแน่นมั่นคงมากเลยอะแบบภาคผู้ชายเลยอะวันนี้ภาคผู้ชายแบบแมนๆคุยกันลงมาเลยอะคุณนิพพรบอกแรงจริงแรงแรงจริงแรงนะคะแม่สอนละเอียดมากกอไก่ล้านตัวค่ะครูอิสรีบอกขอบคุณลูกอิสรีค่ะวันนี้ครูสอนละเอียดมากกอไก่ล้านตัวจริงๆค่ะแล้วทำไมครูถึงต้องพูดถึงมันบ่อยๆคะครูรุ้งแชร์ค่ะแชร์ค่ะระหว่างนี้คือเปิดเพลงให้แชร์ค่ะวันนี้เด็ดยอดครับแม่ลูกยิ่งอรุณบอกก็วันนี้หัวข้อมันก็แบบชัดเจนนะลูกนะ3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองค่ะสุดยอดอ่ะครูรุ้งจริงอ่ะมันต้อง 3,000 แชร์แล้วไหมคะโคชโชว์บอก 2,499 แชร์แม่เข้าใจนะว่าพวกเราอ่ะ
ฟังแม่เพลินตอนนี้ก็เลยเบรกให้พวกเราแชร์รู้ว่าพวกเราอยากแบ่งปันไปด้วยกันกับครูรุ้งนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราฟังครูรุ้งมันเข้มข้นมากจนเราไม่มีจังหวะที่จะออกไปแชร์เลยเราไม่อยากหยุดหายใจเลยอะแบบครูรุ้งเข้มข้นมากๆครูเข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็ให้โอกาสเราได้แชร์ไปด้วยกันแล้วจ้ะจะมีครูคนไหนนะที่เข้าใจลูกศิษย์ทุกมิติอนุเท่าฉันอีกยกหัวตามเพลงไปอีกยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณให้รีบขอบคุณโอเคต่อค่ะแชร์ไปแล้วนะคะมีการยกหัวไปตามจังหวะเพลงอีกสุดยอดแห่งความสอนดีสอนแพงสอนละเอียดนะคะชอบเพลงนี้มากเลยค่ะเพราะร้องบ่อยมากได้พลังบวกดีมากจ้าอ้ําหรือคุณอ้ําหรือคุณอุ้มนะคะแต่คุณอ้ําและคุณอุ้มนั้นไม่ได้แชร์เลยคุณไลท์เวิร์คเกอร์บอกว่าแม่คะขอภารกิจชีวิตค่ะนะคะลูกยังจดจำได้ใช่ไหมเรื่องภารกิจชีวิตเรื่องภารกิจชีวิตเดี๋ยวเราจะโอ้โหนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยหนูจ๋าบอกแม่ทีลูกทำไมครูลุงดูไม่ได้เลยครูลุงสอนไปกี่นาทีแล้วบอกครูที1ชั่วโมงแล้วอ่ะจะเอาเรื่องภารกิจชีวิตใช่ไหมไลท์เวิร์กเกอร์ชื่อ Facebook เราก็บอกแล้วว่าไลท์เวิร์กเกอร์เราเป็นมนุษย์แสงใช่ไหมลูกเราเป็นมนุษย์แสงใช่ไหมเราอยากได้แบบเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนใช่ไหมลูกเราเลยอยากรู้วิธีการค้นหาภารกิจชีวิตเราใช่ไหมถึงถามครูคุณธิดาแห่งสายลมบอกตายแล้วโดนลูกศิษย์ทวงแล้วแกเอ้ยครูรุ้งแม่คะแม่ยังไม่ขายคอร์สวันที่7/7เลยค่ะแม่ธิดาลูกรักแห่งสายลมคุณแม่ขออภัยแต่อยากถามย้อนกลับไปว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะธิดาทำไมหนูถามแบบนี้ล่ะสั่นสะเทือนมากครูลุงแม่คะแม่ยังไม่ได้ขายคอร์สวันที่7/7เลยนะคะลูกศิษย์ที่เขารอซื้อโปรโมชั่นคอร์ส7777บาท17777บาท27777บาทเขาก็รอนะเขาก็รอจริงนะขนลุกมากแม่ยังไม่ขายคอร์สวันที่7/7เลยแม่แรงอ่ะแต่ขอถามกลับไปได้ไหมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วขนลุกแชร์แล้วลูกอ้ําบอกโอเคขอบคุณมากนะคะสุดยอดค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปข้อสุดท้ายนะคะครูขอตอบลูกสาวนะคะธิดาแห่งความมั่งคั่งก่อนธิดาแห่งสายลมลูกสาวแห่งสายลมก่อนนะคะคอร์ส7/7นะคะมีคนที่ลงมาแล้ว2คนนะวันนั้นยังไม่7/7แต่เขาขอมาในไลฟ์ครูก็ให้ราคาพิเศษเขาไปเลยนะคะแล้วก็จะมีคอร์สแถมให้ใช่ไหมโปรโมชั่นของวันที่7/7คือลงคอร์สในราคานะคะ7,777บาทนะคะมีให้เลือกแล้วก็17,777บาทนะคะแล้วก็27,777บาทและเมื่อคุณลงแล้วทุกคอร์สคุณจะได้คอร์สแถมอีก1คอร์สซึ่งเป็นคอร์สจัดทำพิเศษจัดทำใหม่ไม่เกี่ยวกับคอร์สใดๆเลยทั้งสิ้นโอเคไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นงั้นเดี๋ยวโอเคขอตอบคำถามคุณธิดาก่อนนะคะคอร์สเดี๋ยวนะลูกตายแล้วไปแล้วดิฉันคือก็แบบไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของส่วนของการขายคอร์สก่อนข้อ3นะคะเดี๋ยวครูรุ้งขอพูดเรื่องคอร์สก่อนคอร์สโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคคอร์สนี้ครูให้ราคา7777ชื่อคอร์สโฮโลแกรมครูรุ้งเป็นครูคนแรกของโลกเลยนะคะที่สอนกดแรงดึงดูดกับการเขียนโฮโลแกรมโอเคไหมคือครูเป็นสิ่งนี้มันถูกจูนมามันชาแนลลิ่งเราเข้าใจคำว่าชาแนลลิ่งไหมเราทุกคนเหมือนกันนะลูกศิษย์ครูรุ้งไม่ใช่ครูรุ้งทำได้คนเดียวเพราะครูไม่ใช่ผู้วิเศษโอเคไหมครูมาจากการฝึกฝนเราทุกคนเหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะฝึกฝนในการ channeling channeling ก็คือมัน channel คือแบบเป็นท่อเปรียบเสมือนเป็นท่อลงมาแบบนี้
คราวจักกะอันนี้คือจักกะที่7ของเราบนนี้เลยนะคะกลางกระหม่อมเลยคือจักกะที่7นะคะตรงนี้นะคะคือ third eye จักกะตาที่3 2จักกะเนี้ยถ้าเราจูนไปนะคะขอปัญญาจากคุรุคูบาอาจารย์ส่วนตัวของเราเนี่ยท่านก็จะ channeling เหมือน channeling ก็คือเหมือนเป็นท่อส่งลงมาจูนข้อมูลบางอย่างมาให้เรานะคะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่มีหนังสือเขียนเป็นร้อยเล่มของฝรั่งและฝรั่งเปิดสอนเรื่องนี้กันเป็นเรื่องเป็นราวค่าเรียนมีตั้งแต่หลักหลายหมื่นจนถึงหลักล้านนะคะในเรื่องของการจูนจักกะกับข้อมูลชุดข้อมูลต่างๆมันเป็นเรื่องของ spiritual นะคะเป็นเรื่องของกฎระดับจิตวิญญาณขึ้นไปใครฟังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องออกไปก่อนได้เลยนะลูกนะจบยังไม่จบแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยครูลุงพูดอะไรวะออกไปก่อนได้แต่ใครแบบเฮ้ยอยากฟังครูลุงชอบฟังเรื่องนี้ก็อยู่ฟังก่อนได้นะคะโอเคนะจะใช้เวลาพูดสั้นๆนะคะอย่างโฮโลแกรมเนี่ยคลาสเนี้ยครูจูนลงมานะคะเพราะว่าเครื่องมือกดแรงดึงดูดเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันหนึ่งในนั้นคือ write it down make it happen คือการเขียนโอเคไหมแต่วิชาโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคคุณลุงจูนลงมาเลยนะคะเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้เอามาจากหนังสือเล่มไหนนะคะแต่เป็นการผสมผสานเครื่องมือกดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ของครูลุงเองโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคนะคะเวฟก็คือไรท์นะคะไปเรียนในคอร์สเองดีกว่า WAVE wave นะคะมาจากตัวย่อ4ตัว4คำพูดว่ามาจากอะไรบ้างนะคะ W ตัวแรกของ wave คือ write นะคะซึ่งโฮโลแกรมก็คือการเขียนอีกเหมือนกันดังนั้นนะคะจ้าดังนั้นสายเขียนนะคะหรือแม้แต่คุณใช้กดแรงดึงดูดถ้าคุณเป้าหมายใหญ่คุณต้องทำทุกโฟลว์ครูพูดเสมอถ้าเป้าหมายใหญ่ต้องทำทุกโฟลว์เขียนพูดภาพสมองก็ต้องคุยกับสมองคือตรรกะไงเขียนพูดภาพสมองต้องมาหมดทุกอย่างนะคะต้องใช้ทุกโฟลว์หมดเลยนะคะถ้าเป้าหมายคุณใหญ่คุณต้องใช้โฟลว์ของกดแรงดูดให้ครบทุกโฟลว์อยู่แล้วโอเคไหมแล้วทุกโฟลว์เนี่ยจะต้องทำไปให้ถึงระดับเรียกว่าซับคอนเชียสหรือระดับที่ฝังไปในจิตใต้สำนึกไม่ใช่แค่ว่า อยู่แค่ความคิดแต่มันต้องฝังไปในระดับจิตใต้สำนึกทุกโฟลว์นะคะแล้วคุณปรารถนาอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรมันเป็นไปได้หมดเลยในชีวิตของคุณโอเคไหมนะคะคอร์สจ๋าโอเคนะคะสำหรับคอร์สโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคคอร์สนี้เหมาะกับนักขายค่ะเหมาะกับนักขายทุกสายงานนักขายทุกสายประเภทคุณมีวิชาการขายอยู่แล้วนะคะจริงๆครูมีคอร์สที่ชื่อว่ากดแรงดูดกับการขายด้วยนะคะดีมากคอร์สนี้ก่อกำเนิดมนุษย์100ล้านมนุษย์10ล้านเยอะมากในคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายครูไนตี้นะคะเป็นผู้หญิง100ล้านเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊บสร้างยอดขายในแบรนด์อุ๊บหลัก100ล้านได้เขามาจากเงินแค่ 20,000 นะคะเรียนคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายผ่านไปปุ๊บจากเงินหลักหมื่นขึ้นแตะกำไรหลักล้านหลังจากนั้นเป็น10ล้านเลยแล้วก็สร้างยอดขายในแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นหลัก100ล้านหลายคนอีกเยอะแยะมากมายในคลาสนั้นนะคะคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายดีมากๆนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเรียนเรื่องการขายไม่ใช่ครูไม่ได้สอนปิดการขายนะแต่เป็นคอร์สการขายที่เป็นการใช้กดแรงดึงดูดโอเคไหมเป็นการคุยกับสมองแล้วก็เป็นการเชื่อมกับความเป็นไปได้ในจิตใต้สำนึกในยักษ์ใหญ่ในตัวเรานะคะนะคะคอร์สเวฟเทคนิคลดให้พิเศษเหลือ 7,777 บาทสายเขียนนะคะแล้วก็คอร์สคุยครูจำคอร์สไม่ได้จริงๆว่ะขออภัยนะเอาเป็นว่าใครอยากได้คอร์สราคาพิเศษ7,777line at krung at ครูรุ้งขอโทษนะครูไม่ได้เตรียมมาขายคอร์สจริงๆจำไม่ได้นะเวฟเทคนิคครูให้7,777นะคะแล้วก็คอร์สโอ้ยตายแล้วจำไม่ได้จริงๆสักครู่เดียวนะลูกหนูเห็นความจริงใจของครูลุงยังหนูเห็นความจริงใจของครูลุงแล้วใช่ไหม ตายแล้วนี่ครูตัวจริงเป็นแบบนี้นะคะแป๊บนึงราคาดีมากทอนบอกนะคะอ่ะแป๊บนึงหมิวมีเราคอร์สอะไรบ้างวะคอร์สเราเยอะมากเดี๋ยวนะโฮโลแกรมเวฟเทคนิคพี่ให้ราคาพิเศษที่7,777นะหมิว
แล้วก็มีคอร์สอะไรนะคอร์สเซลฟ์ทอล์กอ่ะมันชื่อคอร์สว่าอะไรนะคอร์สเซลฟ์ทอล์กอ่ะ7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็น7777นะหมิว 7,777 บาทลูกศิษย์ทวงถามถึงโปร7เดือน7ช็อกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่10แล้วลูกศิษย์น่ารักมากลูกศิษย์ยังไม่ลืมนะคะเอ้าแล้วมีคอร์สอะไรอีกหมิวเร็วลูกนี่พี่โทรหาหนูกลางไลฟ์เลยนะอะไรนะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตคอร์สนี้ก็พีคมากเลยนะจะ7777หรอวันนี้วันเดียวแล้วกันอ่ะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตวันนี้วันเดียว7777วันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวอ่ะแล้วมีคอร์สอะไรอีกหมิวคุณท็อปปี้บอกสุดของจริงครับไม่ได้ตั้งใจมาขายอะไรนะมโนจิตหมิวมโนจิตอันนี้ไม่ได้ลูกเป็นไปไม่ได้หมิวโอเคนะคะหายใจไม่ออกแล้วงงไปหมดแล้วหมิวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วพี่เขียนโพสต์ที่เพจให้ดีกว่าแล้วลูกศิษย์คนไหนอยากลงก็ให้ไปลงทาง LINE@ดีกว่าไหมลูกนานะโอเคขอบคุณมากกว่าดีจ้ะธิดาเดี๋ยวแม่เอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วจะเขียนให้ว่าราคาพิเศษคอร์สไหนบ้าง7777 1777นะคะแล้วก็วันนี้วันเดียวสำหรับคอร์ส7มนตราจิตจักรพรรดิ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคอร์สพวกนี้คือyear of yes อีก4คอร์สนี้คือคอร์สใหญ่มากเป็นมาสเตอร์คอร์สมาสเตอร์คลาสของครูรุ้งเลยราคาคอร์สคือ30,000อัพไปหมดแล้วโอเคป่ะแต่วันนี้นะคะ4คอร์สนี้7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งจิตจักรพรรดินะคะ21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต Year of Yes วันนี้วันเดียวละกันให้ราคา 27,777 บาท4คอร์สนี้เป็นคอร์สที่แบบหลายคนรอคอยและไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็ตามในโปรแกรม7เดือน7งงไปหมดละวันนี้วันที่9แล้ว คุณจะได้คอร์สแถม1คอร์สนะคะจากครูรุ้งนะคะซึ่งจะเป็นคอร์สใหม่ที่ครูรุ้งไม่เคยสอนที่ไหนเลยนะคะทำขึ้นมาเป็นคอร์สแถมให้สำหรับโปร7เดือน7จบนะคะใครต้องการคอร์สไหนต้องการให้ครูรุ้งปลดล็อกโคชชิ่งหรือต้องการขยี้เรื่องไหนในชีวิตต้องการประสบความสำเร็จด้านไหนในชีวิตทำอาชีพอะไรติดเรื่องอะไรแล้วอยากเรียนเรื่องอะไรแล้วไม่รู้ว่าคอร์สไหนมันจะเป็นคำตอบ LINE @ @krurung @krurung นะคะตรงนั้นเข้าไปถามได้ขอปรึกษาครูรุ้งได้ครูจะพิมพ์แนะนำส่วนตัวเฉพาะเราเลยเพราะมีลูกศิษย์ครูรุ้งหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มาถามแล้วก็เล่าให้ครูฟังสั้นๆว่าตอนนี้เขากำลังต้องการเรื่องอะไรเขากำลังอยู่ในบันไดขั้นไหนของชีวิตเขากำลังทำเงินไประดับไหนเขาต้องการแบบเนี้ยเขาควรจะไปลงคอร์สไหนครูรุ้งก็แนะนำให้เขาเลยว่าขออ่านแล้วรู้เลยตึ๊ดๆโอเคคนนี้ต้องไป year of yes ตึ๊ดๆคนนี้ต้องไป21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเพราะคนนี้อาการหนักแล้วตอนนี้คือพลังงานต่ำแล้วแต่เป้าหมายสูงพอพลังงานต่ำแต่เป้าหมายเราสูงเราขย่งเหนื่อยแทบตายมันก็ไม่ถึงเป้าหมายถ้าเราเป้าหมายเราสูงพลังงานเราต้องสูงเทียบเท่ากับระดับเป้าหมายแล้วถ้าไม่เก็ตว่าต้องพลังงานสูงระดับไหนถามใจตัวเองค่ะ Top of the field ที่1ของหน้าน้ำคุณที่1ของ อาชีพคุณไปดูซิว่าเขาพลังงานระดับไหนแอคชั่นระดับไหนเล่นระดับไหนเล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์ขนาดไหนตรงนั้นแหละถ้าคุณเป้าหมายสูงคุณต้องรีบฟื้นพลังงานคุณไฮดรอลิกขึ้นไปเลยให้พลังงานคุณไประดับเดียวกับเป้าหมายของคุณแล้วคุณถึงจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ต้องไป21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตบางคนการเงินดีธุรกิจกำลังไปได้ของมันปกติเลยแต่มีอย่างเดียวคือตามหาความสุขมาทั้งชีวิตตามหาเรื่องราวของจิตวิญญาณตามหาคำตอบบางอย่างที่เงินก็ซื้อเขาไม่ได้เงินก็ไม่ใช่คำตอบของเขานะคือวัตถุเงินแบรนด์เนมของพวกนี้มันถมไปเท่าไหร่ไม่เห็นข้างในเขาจะเต็มเลย
แสดงว่าเขาจะต้องไปเรื่องราวของจิตวิญญาณข้างในเขาจะต้องไปคอร์ส21วันเขาจะต้องไปคอร์ส7มนตาบางครั้งอ่ะครูเจอลูกศิษย์หลายคนมากที่มีเงินแล้วแต่เขาไม่ได้มีความสุขบางคนต้องมาpersonal coaching กันแบบส่วนตัวนะคะหลายคนเป็นคนที่มีนามสกุลดังนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแต่ข้างในอ่ะมันว่างเปล่าแล้วเขารู้ตัวด้วยนะว่าเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนไฮโซใช้กระเป๋าแบรนด์เนมขับรถหรูๆเขาก็ทำมันไปแบบนั้นแหละใช้ชีวิตมันให้เป็นไปแบบนั้นแหละแต่ข้างในใจเขาจะรู้สึกเสมอเลยว่าเขาแปลกแยกเขาไม่ได้เหมือนกับคนอื่นบทสนทนาบางบทเขาอยากหาใครสักคนคุยด้วยเรื่องจิตวิญญาณข้างในหรือบางอย่างเขามีเซนส์อะไรบางอย่างที่เฮ้ยเขาได้เก็ตแมสเซจบางอย่างจูนลงมาที่เขามันมีเซนส์อะไรบางอย่างแต่เขาพูดกับคนรอบข้างเขาไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนหาว่าบ้าแต่เขามีเซนส์เรื่องแบบนี้แล้วเซนส์เขามักจะถูกมักจะใช่จนบางทีขนลุกกลัวตัวเองนะเพราะหลายคนบางทีเราก็มาคุยกันเราก็ต้องแบบจูนพลังงานปรับพลังงานแล้วก็ให้เขาเนี่ยบีลีฟในตัวเขาเองแล้วก็บอกวิธีการว่าทำยังไงเขาถึงจะเอาสิ่งที่เขามีไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงแล้วพอพลังงานเขาเปลี่ยนกลุ่มคนที่เขาคบก็เปลี่ยนไปด้วยสุดท้ายเขาหลายคนมากที่มาบอกครูรุ่งว่าไม่น่าเชื่อว่าพอเขาอนุญาตตัวเองอนุญาตให้ฟังเสียงในจิตวิญญาณตัวเองกลุ่มเพื่อนเขาเปลี่ยนเลยเขาเจอกลุ่มเพื่อนพูดภาษาเดียวกันสนใจเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันสนใจเรื่องโลกภายในเหมือนกันแล้วกลุ่มเพื่อนเก่าๆก็เริ่มหายไปจากชีวิตของเขาแต่ตอนนี้เขาก็คือมีความสุขมากมนุษย์เราตามหาสิ่งที่แตกต่างกันค่ะเป็นปัจเจกจักรวาลของใครของมันเราต้องรู้ว่าเรื่องของเราคือเรื่องของเราแล้วอะไรที่มันจะปลดปล่อยเราอะไรที่จะดึงพลังเราหรือเราถ้าเราเติมตรงนี้อีกนิดเดียวพลังงานเราแม่งพุ่งเลยหรือบางครั้งเราเต็มทุกอย่างแหละแต่เราขาดเมนทอร์หมายถึงว่าคนที่จะคุยด้วยลึกๆที่เราจะอนุญาตให้เขาเข้ามาเห็นชีวิตเราเลยอะแล้วเฮ้ยช่วยตบเราทุกวันหน่อยช่วยบอกอะไรเราหน่อยช่วยให้เราบีลีฟตัวเองสุดๆหน่อยพาเราไปเหนือสมองหน่อยบางคนก็ต้องมา personal coaching เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการไปเหนือสมองมันก็เถียงกับสมองตัวเองทุกวันแล้วก็เถียงกับคนรอบข้างทุกวันเราต้องรู้นะลูกว่าของเรามันคือเรื่องอะไรแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครูสอนฟรีที่หน้าเพจมันไม่ได้ถูกออกแบบหรือดีไซน์มาเพื่อเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลไลฟ์วันนั้นเราต้องฟังแล้วฟังว่าประโยคไหนที่มันเป็นของเราโอเคไหมหรือว่าเรารู้แล้วเราควรจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในคอร์สเรียนอันไหนให้มันจบไปเลยเพราะว่าแต่ละคอร์สเรียนเนี่ยครูจะขยี้แต่เรื่องนั้นอย่างหน้าเพจครูสอนแต่ละอย่างก็คือลูกศิษย์อินบ็อกซ์ส่วนใหญ่มาปรึกษาปัญหาเรื่องอะไรหรือแม้แต่ลูกศิษย์ใกล้ตัวเราเจอปัญหาเรื่องอะไรแล้วเราโคชชิ่งเขาไปเขาผ่านเกมนี้เขาผ่านด่านนี้เขารวยขึ้นเขาอัปเกรดเขาอัปเลเวลเขาอัปเลเวลจิตวิญญาณเขาเราก็เอามาส่งต่อให้กับลูกศิษย์เราคนอื่นๆด้วยแต่ถ้าเราอยากจะเฉพาะเจาะจงขยี้ไปเลยเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคลาสไหนของครูรุ้งแล้วครูบอกเลยว่าคลาสออนไลน์ของครูคุณเรียนเหมือนครูรุ้งนั่งคุยกับคุณส่วนตัวตาต่อตาใจถึงใจคุณจะรับรู้ได้ว่ามันเป็นของคุณมันคือของของคุณโอเคไหมอย่างคอร์ส14เวิร์กช็อปเศรษฐีครูขนลุกเลยนะคะครูไปย้อนฟังสิ่งที่ตัวเองสอนครูรู้เลยว่าคอร์สเนี้ยคนเข้ามาเรียนแม่งยังน้อยไปคนยังรู้น้อยไปเพราะครูรู้ไม่ค่อยโปรโมท14เวิร์กช็อปมหาเศรษฐีครูรู้เลยว่าใครที่กำลังจะเลื่อนระดับพาตัวเองไปหลักขึ้นหลัก8หลัก9หลักเขาต้องเรียนคอร์สนี้แล้วคอร์ส1คอร์สไม่ใช่คุณฟังรอบเดียวบางครั้งคุณจะต้องฟังถึง2รอบมันถึงคุ้มค่ามาก
และในขณะเดียวกันเวลาคุณเรียนคอร์สครูลุงคุณจะต้องเซต attention หรือเซตบริบทของตัวเองไว้ว่าคุณจะลงมือทำซ้ำๆจากบทเรียนในคอร์สนี้21วันขึ้นไปไม่ใช่คอร์สจบแล้วจบเลยนะแต่คุณจะต้องมีพันธสัญญากับตัวเองในแต่ละคอร์สมันจะต้องถูกเอาไปกำหนดกฎเกณฑ์ในชีวิตของตัวคุณเองไปสร้างเป็นพันธสัญญาไปสร้างเป็นมิชชั่นของคุณไปวางเป็นกลยุทธ์ธุรกิจหรือกลยุทธ์การตลาดของคุณ3เดือนหลังจากนี้6เดือนหลังจากนี้อะไรเหรอที่มันเป็นคอขวดพอยต์ไหนจุดไหนประเด็นไหนในคลาสที่ตอนเรียนแล้วคุณมันจึ๊กโอ้ยครูลุงหรือคลาสไหนหรือคอร์สไหนประเด็นไหนที่ตรงนี้แหละเห็นรูโหว่รอยรั่วช่องโหว่ของธุรกิจตัวเองละของแบบความรู้สึกตัวเองละของชีวิตตัวเองละคุณจะต้องรู้ว่ามันไม่ใช่แค่จบคลาสเรียนหรือเดย์นั้นจบแล้วแต่คุณจะต้องรู้ว่าอ๋อคุณจะต้องเอามา practice หรือเอามาฝึกว่ายทวนกระแสว่ายทวนกระแสว่ายทวนกระแสแล้วคุณจะต้องเอามา practice 21วันแล้วคุณจะต้องยึดมั่นและโฟกัสกับการที่จะฝึกหัดในเรื่องนั้นจนกว่าสมองคุณจะปรับ energy ปรับพลังงานจนกว่าสมองคุณจะคุ้นชินและเคยชินกับ pathway ใหม่กับทางเดินใหม่กับการลงมือทำแบบใหม่กับแผนทางเส้นทางแผนที่สู่ร้อยล้านพันล้านอะไรก็แล้วแต่โอเคไหมคะโอ้โหวันนี้พูดจาฉะฉานนะคะพี่โอปักให้เลยนะคะ line at krurung ขอบคุณโค้ชโอมากลูกโอวันไหนถ้าพี่ไอซ์พี่หมิวไม่อยู่แม่ขออนุญาตโทรตามโค้ชโอได้ไหมคะนะคะวันนี้นะคะโอเคแม่สอนละเอียดกราบนะคะและคอร์สแม่ดีทุกคอร์สนะคะและสำหรับใครก็ตามนะคะที่คุณได้สิทธิ์ในการไปอยู่ในคอร์สต่างๆแล้วนะคะเช็คผลลัพธ์ตัวเองนะคะแล้วจดจำเวลาคุณเรียนแล้วนะคุณต้องไฮไลท์คอร์สนี้ Day 7กับ Day 11แล้วก็ Day 16 3 Day นี้ฉันจะฟังมันตลอดทั้งปีอย่างคอร์ส21วันนะคะลูกศิษย์ครูหลายคนก็จะจิ้มวันไว้เลยว่าวันของเขา Day 1 Day 3 Day 8 Day 21 4วันนี้ฉันจะฟังซ้ำๆตลอดทั้งปีคุณต้องรู้ว่าคุณจะเกลาตรงไหนปีนี้คุณจะบูสต์พลังงานด้านไหนพื้นที่ไหนที่คุณจะเอาจริงนิสัยอะไรเหรอที่คุณมักจะอ่อนข้อกับตัวเองอยู่เสมอคุณต้องทวนว่ายทวนกระแสแล้วก็ไม่ยอมอ่อนข้อกับคุณคนเดิมเพราะคุณจะโปรเจกต์พลังงานใหม่คุณจะเป็นคนใหม่คุณจะสร้างผลลัพธ์ในชีวิตคุณใหม่หรือถ้าคุณแบบตามหาเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองเวลาที่คุณเรียนอย่างที่ครูบอก7มนตาคุณต้องไม่ใช่รีดผ้าไปเรียนไปไม่ใช่ขับรถไปเรียนไปไม่ใช่เลี้ยงลูกไปเรียนไปเอาลูกหลับก่อนอย่าฟังตอนขับรถอย่ารีดผ้าไปฟังไปเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเอาโทรศัพท์ตั้งบนสแตนตรงหน้านั่งอยู่บนโต๊ะตั้งใจฟังตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงนั้นหยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาถ้าประโยคไหนมันซึมผ่านเข้าไปในจิตวิญญาณคุณกดสต็อปแล้วจดประโยคนั้นออกมาแล้วอ่านประโยคนั้นซ้ำๆเวลาเราเรียนน่ะถ้าเราเรียนเวอร์ชั่นแบบจิตวิญญาณคุรุในตัวเรา higher self ในตัวเราเขาพยายามจะสื่อสาร communicate กับเราแต่มันไม่ถึงเราบางแมสเสจเนี่ยคุณบอกโอ้โหทำไมครูลุงสอนในคลาสนี้มันสุดจิตสุดใจปลดล็อกโดนใจคุณจริงๆอ่ะตัวคุณจิตวิญญาณที่สูงส่งของคุณจักรวาลในตัวคุณพระเจ้าในตัวคุณคุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่จิตใต้สำนึกทรงพลังของคุณเขาอยากจะสื่อสารแมสเสจนี้กับคุณแต่มันไม่มีช่วงไหนที่คุณเปิดสวิตช์แล้วต่อเสาสัญญาณจับเข้าคู่กับเขาเลยคุณยุ่งคุณหาเรื่องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาคุณไม่สงบใจคุณไม่อ่านคุณไม่นั่งสมาธิบ้างเลยหรือคุณไม่ยอมให้จิตวิญญาณคุณพักผ่อนบ้างเลยคุณเอนกายหลับแต่สมองคุณไม่เคยหลับไหลเลยคุณคิดเรื่องงานคิดวางแผนวางแผนคุยโทรศัพท์คุยกับพาร์ทเนอร์คนนั้นคนนี้คุยกับตัวแทนคุยกับลูกทีมคุยคนนี้จะกินข้าวกับผัวคุณอะเอาจริงๆเป
็นร่างไร้จิตวิญญาณเลยกินให้มันเสร็จๆมื้อๆนึงตักสดๆกินเขียดในหัวคุณคิดแต่เรื่องงานบางทีสามีคุณพูดอะไรคุณไม่ได้ยินประโยคนั้นด้วยซ้ำมันเหมือนกับประโยคนั้นมันมากระทบสุดอยู่ที่แค่ติ่งหูของคุณแต่มันไม่ทะลุเข้าไปในโสดความคิดของคุณเพราะในนี้มันถูกอัดแน่นและเต็มไปด้วยเรื่องงานธุรกิจเห็นไหมมันไม่มีช่องที่จะแบบโอเพนที่จะจูนที่จะ channeling ที่จะเชื่อมต่อเฮ้ยทำไมครูรุ้งรู้ครูก็เป็นเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเป็นคนเหมือนกันเราเป็นเหมือนกันเลยครูเองเอาตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าจังหวะไหนที่งานแน่นๆงานเยอะๆแล้วครูรู้ตัวเลยว่าข้อมูลในหัวเนี่ยมันโอเวอร์โหลดแหละครูชัตดาวน์เลยค่ะถามพี่โรจน์ได้สามีครูเขาอยู่กับครูมานานจนเขารู้ว่าเขาต้องให้สเปซครูให้พื้นที่ในการที่ครูจะอยู่กับตัวเองมากๆน้องไอซ์น้องหมิวแอดมินครูทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดครูจะรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยต้องเวลานี้ต้องปล่อยให้ครูรุ้งอยู่คนเดียวบางทีครูก็อยู่ในห้องท้องพระคลังเนี่ยนะคะเพราะตรงนี้มันจะเห็นทะเลสาบเห็นสวนเห็นต้นไม้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ครูใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงไปเดินที่สนามหญ้าไปเดินขอบคุณชีวิตตัวเองไปกอดต้นไม้นะคะพาหมาพาเบบี้ไปเดินด้วยแล้วก็ร้องเพลงให้หัวใจตัวเองฟังคือวันนี้ฝนตกแล้วฟ้าหลังฝนมันสดชื่นครูได้กลิ่นดินกลิ่นต้นไม้ครูไม่อยากจะพลาดการตระหนักรู้และขอบคุณช่วงเวลาแบบนี้ครูเดินคนเดียวในสวนนะคะเดินทะลุตั้งแต่สระว่ายน้ำทะลุไปจนสวนสุดไปเดินไปจนถึงออฟฟิศแล้วก็เดินผ่านใต้ต้นไม้ให้กิ่งไม้มันผ่านรูปหัวครูแบบนี้แล้วครูก็ไปกอดต้นไม้ที่บ้านครูต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะมันจะครูให้คนสวนทำเป็นบันไดขึ้นไปที่จะไปกอดกับต้นไม้ครูไม่อยากพลาดช่วงเวลานี้เพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาครูทำงานเยอะมากๆเยอะเหลือเกินและเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังหมายถึงว่าเป็นงานคิดข้างหลังตลอดนะคะครูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากพลาดช่วงเวลาที่จะดื่มด่ำกับฝนตกไปเสร็จแล้วครูชอบช่วงเวลานี้มากคุณไปหาช่วงเวลาในชีวิตคุณนะคะว่าช่วงเวลาไหนและอย่าอนุญาตให้ตัวเองพลาดช่วงเวลาดีๆในชีวิตเพราะบอกว่างานเยอะงานยุ่งไม่มีเวลาที่จะไปดื่มด่ำขอบคุณเดินเล่นมองท้องฟ้ามองก้อนเมฆอยู่กับสายลมแสงแดดอย่าบอกตัวเองแบบนั้นมันไม่ช่วยคุณหรอกแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกอยู่กับตัวเองชัตดาวน์โทรศัพท์คุณไม่หยิบโทรศัพท์ออกไปเลยพี่แอดโทรมาเนี่ยไม่ได้รับจนเดินกลับเข้ามาพี่โรจน์บอกน้องพี่แอดโทรมา1ชั่วโมงค่ะครูไปเดินอาทิตย์ที่ผ่านมาครูทำงานเยอะมากจริงๆนะคะเพราะเนี่ยครูจะบอกเราว่าอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเพราะจักรวาลในตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณพระเจ้าหรือคุณจะเรียกว่าอะไรอะ Higher Self คุรุในตัวคุณอยากจะส่งเมสเสจคุยกับคุณแต่จิตคุณมันเป็นคลื่นแบบวายเบรดหรือแรงสั่นสะเทือนในตัวคุณมันไม่มีช่วงที่มันสมูทแบบจิตคุณมันไม่เป็นภาชนะที่ว่างที่จะรองรับเมสเสจหรือช่องสัญญาณหรือข้อความบางอย่างที่เขาจะ channeling ลงมาบอกคุณมันมีโอเคไหมจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสสื่อสารกับตัวคุณเองไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ในตัวคุณคุณเก่งมากๆนะแต่ว่ามันถูกชัตดาวน์โปรแกรมนี้อยู่แล้วคุณใช้แต่ข้างบนใช้แต่สมองคบคิดดาวน์โหลดข้อมูลจากข้างนอกมาหมดจนบางครั้งลืมบารมีตัวเองลืมวาสนาบารมีตัวเองลืมว่าตัวคุณเองต้องเป็นแบบไหนตัวคุณเองต้องเป็นใครแล้วตัวคุณเองกำลังยืนอยู่ตรงจุดไหนทำอะไรอยู่เสียงข้างนอกมันดังกลบเสียงข้างในโอเคไหมคะโอ้โห
มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงในไลฟ์นี้มันมาถึงจุดนี้ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นจริงครูก็อยากให้เราได้มีโอกาสถ้าคุณนั่งสมาธิไม่ได้หรือนั่งสมาธิไม่เป็นจริงๆช่วงเวลาที่คุณว่างจากการคิดคุณอาจจะไม่ได้นั่งหลับตาแล้วผนึกมือขวาทับซ้ายแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้แต่ภาวะที่ว่างจากความคิดมันอาจจะเป็นการที่คุณไปนั่งเล่นอยู่ในสวนมีอยู่คอร์สหนึ่งนะคะครูพูดตลกกับลูกศิษย์นะครูพูดตลกนะว่าเราอาจจะอยากแค่วันนี้ช่วงเวลานี้ในวันที่เราผ่านศึกหนักทำงานหนักมืดศึกหนักมาถึงสมองมันคิดตลอดเวลาวันนี้สักหนึ่งวันเราจะหยุดคิดเราอยากจะไปนั่งโง่ๆครูใช้คำนี้ให้มันเห็นภาพกันไปเลยนั่งแบบไม่คิดอ่ะจิบชาร้อนๆดื่มกาแฟที่เราชอบชงสเตลล่าหอมๆนั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านแล้วไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับแก้วน้ำสักแก้วหนึ่งแล้วดื่มน้ำอาจจะเป็นวันเดียวตลอดทั้งเดือนเลยก็ได้ที่คุณรับรู้รสชาติของชากาแฟจริงๆเพราะที่ผ่านมาอ่ะทำงานต่อคุณดื่มน้ำแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยมันอาจจะเป็นวันที่คุณอยากจะดื่มน้ำจริงๆดื่มน้ำจริงๆแบบมีชีวิตอยู่หอมหวานซ่อนเปรี้ยวชื่นใจคนอาจจะบอกไปนั่งทำบ้าอะไรไม่มาทำงานวะเราบอกเฮ้ยเราขอนั่งเงียบๆโง่ๆเพราะเราคิดมาตลอดทั้งอาทิตย์เราแล้วบางมื้อเรากินข้าวกับอะไรเราแม่งจำไม่ได้ด้วยซ้ำรู้แต่ว่ากินแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรกูแค่อยากจะยัดใส่ปากแล้วไปทำงานต่อบางทีเราเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่มันสำคัญมากกับพวกเราจริงๆนะเรนโบว์ชื่อเดียวกับครูเลยนะเรนโบว์บอกแชร์เพิ่มค่ะโดนใจจริงๆนะคะวันนี้ก็คือเราคุยกันไปไกลมากจริงๆนะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งที่เป็นไลฟ์คุณภาพสุดๆในเพจนี้อีกไลฟ์หนึ่ง3เคล็ดลับกำหนดความมั่งคั่งได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วพวกเราก็สุดยอดจริงๆครูรู้ว่าเราที่อยู่กับครูตรงนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาครูก็นับถือหัวใจคุณนะคะทำไมครูถึงพูดแบบนี้นี่มันจะ5 ทุ่มแล้วนะแล้วครูคิดว่ามันน่าจะประมาณนั่นไงเกือบ2 ชั่วโมงเราอยู่กับครูเราเชื่อมต่อกันนะคะคุณอาจจะฟังมาทั้งไลฟ์เพื่อจะรอฟังประโยคท้ายๆหรือประโยคเมื่อกี้ด้วยซ้ำคุณอาจจะฟังมาทั้งไลฟ์เลยนะแต่มันอาจจะเป็นประโยคเมื่อกี้นั่งโง่ๆดื่มน้ำแบบไม่ต้องคิดอะไรแต่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้รสชาติของน้ำที่ดื่มมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเพิ่งตระหนักรู้ว่าอ๋อก้อนเมฆมันสีขาวว่ะอ๋อและลมพัดที่ไม่ใช่ลมแอร์ที่พัดปะทะผิวได้กลิ่นดินหลังฝนตกIt's been a long, long time
นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้นั่งนิ่งๆและเอาความคิดที่ยุ่งเหยิงต่างๆออกไปจากหัวแล้วลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเป็นสภาวะอารมณ์ที่แข็งแรงที่สุดมั่นคงที่สุด solid ที่สุดในใจคุณทั้ง firm ทั้ง solid แน่นอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วยกใจตัวเองเหนือปัญหาทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ get some messageที่จูนลงมาในใจของคุณแล้วคุณอาจจะบอกว่า Thank you รอคำตอบนี้มา2 เดือนแล้วเฮ้ยทำไมที่ผ่านมาคิดไม่ออกว่าต้องแก้ปัญหาแบบนี้โอ้ยมันคิดไม่ออกเพราะมันมี1 ล้านความคิดจนมันประมวลอะไรไม่ได้เลยจนทุกอย่างมันเบลอไปหมดหาจุดโฟกัสและมองอะไรไม่ชัดเจนเลยมันอาจจะเป็นแค่นั้นเองนะคุณเกสวัสดีค่ะแฮปปี้ทุกครั้งค่ะที่เข้ามาฟังคุณวรัชยานนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละครูไม่รู้หรอกว่าคลาสไหนคอร์สไหนของครูรุ้งมันคือสมบัติล้ำค่าของคุณและถ้าใครที่อยู่ในคอร์สไหนของครูรุ้งแล้วครูอยากให้คุณจดไว้เดย์ไหนในคอร์สนั้นที่มันมาเพื่อคุณจริงๆและคุณตั้งใจว่าคุณจะกลับไปรีพีทฟังซ้ำเพื่อทะลุเป้าหมายของคุณบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของใน year of yes เนาะ core value ไหมพอคุณเรียนอยู่กับครูลุงเฮ้ยคุณยังอยู่ใน core value ตั้งใจทำสิ่งนั้นพอจบคอร์สคุณลืมไปแล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีพันธสัญญากับ core value ของเราเราหลุด core value แล้วว่าเอาแล้วเราเป๋อีกแล้วเหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าหรือวงล้อชีวิต6 ด้านไหมจิตวิญญาณไหมหรือวันไหนในคอสอะไรแต่ที่แน่ๆถ้าคุณมีเป้าหมายชีวิตและคุณต้องการพี่เลี้ยงที่เดินทางไปกับคุณครูลุงสร้างคอส Year of Yes 21 วันนะคอสเนี้ย Year of Yesมันจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปตลอดชีวิตคุณตราบใดที่คุณมีเป้าหมายชีวิตครูบอกลูกศิษย์แล้วด้วยว่าครูจะไม่สอนคอร์สเป้าหมายอะไรอีกแล้วเพราะ Year of Yes มันคือคอร์สการตั้งเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องใช้ทั้งชีวิตและคุณสามารถส่งคอร์สเนี้ยให้กับลูกหลานคุณได้ในอนาคตคุณเอาไปสอนเขาได้ Year of Yes จึงเป็นคอร์สการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ต่อให้ปีใหม่ครูก็ขายคอร์สนี้ละค่ะมัน the best of the best มันเป็น master class แล้วถ้า6 เดือนที่เหลือคุณยังมีเป้าหมายระอุอยู่ในใจเข้าไปคอร์สนั้นแล้วต้องเข้าไปในเวอร์ชันที่แบบ day ไหนคือ day ของคุณวันไหนคือวันของคุณเวิร์กช็อปไหนและถ้าเกิดคุณเป้าหมายเป็นเรื่องการเงินและความร่ำรวยอย่างชัดเจนคุณต้องต่อด้วยคอร์ส14 เวิร์กช็อปเศรษฐีหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะพลาดคอร์ส7 day miracle ไม่ได้คอร์สจิตวิญญาณนักธุรกิจเนี่ยใช้แต่สมองถ้าคุณไปเรียนคอร์ส7 day miracle 7 วันมหัศจรรย์ซึ่งคอร์สนั้นครูรุ้งสอนไม่ใช่กดแรงดึงดูดแต่ครูรุ้งสอนกดพ่อกดแม่ของกดแรงดึงดูดคือกดแห่งแรงสั่นสะเทือน the law of vibration อยู่ในคอร์ส7 วันมหัศจรรย์7 day miracles
คมั้ยซึ่งคอร์สนี้ครูให้ราคาพิเศษนะคะบาทเช่นกันนะคะถ้าคุณจำไม่ผิดนะคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่คอร์สไหนคุณไม่ล้อเล่นกับชีวิตแล้วและที่สำคัญถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอคุณก็ต้องเรียนฟรีที่หน้าเพจแบบมีเป้าหมายว่าโอเคคอร์สเนี้ยฉันจองไว้ก่อนล่ะไม่ใช่แบบเรียนฟรีไปเรื่อยๆคุณต้องเรียนฟรีในเวอร์ชั่นที่แบบฉันเรียนฟรีกับแม่แต่ฉันจะมีเป้าหมายมาอวดแม่ล่าสุดลูกศิษย์ครูคนหนึ่งซูเปอร์ไซย่ามากเก่งมากชื่อน้องพลอยนะคะยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆแต่ครูรักเขามากเขาเป็นตัวแทนขายคอลลาเจนนะคะในออนไลน์จากแบบเป็นหนี้ติดลบนะคะสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วเขาตั้งเป้าว่าถ้าเขามีเงินเก็บเท่านี้จากการเรียนฟรีกับครูลุงเขาจะไปลงเรียนคอร์สล่าสุดเมื่อโควิดระลอกที่แล้วเขาก็อินบ็อกซ์มาปรึกษาครูคือเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะลงเรียนคอร์สไหนดีก็คุยกันครูก็บอกลูกเท่าที่ฟังหนูมาทั้งหมดหนูไปเรียนคอร์สนี้นะ Year of Yes คอร์สนี้รอลูกอยู่เพราะเขาต้องเอาไปเทรนทีมเขา 2,000 คนแล้วทีมเขา2เกือบ 3,000 คนขายออนไลน์นะลูกนั่นน่ะเขาเรียนเสร็จโอ้เขาขนลุกมากตื่นเต้นรีบอินบ็อกซ์มารายงานครูอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าจะมา personal coaching ได้หรือยังเขาอยากมา personal coaching เป้าเขาใหญ่มากครูก็บอกว่าเฮ้ยลูกไปต่อคอร์สออนไลน์อันนี้ก่อนยังไม่ต้องมาเจอตัวกันตอนนี้นะฮะเพราะบางทีครูว่าแค่คอร์สออนไลน์ของครูถ้าเรียนจริงๆบางทีเขาอาจจะได้คำตอบแต่ถ้าในท้ายที่สุดเป้าหมายเขาใหญ่มากครูก็พร้อมรับใช้ลูกศิษย์ครูเหมือนกันนะคะครูก็บอกให้เขาไปเรียนคอร์สนี้ต่อ14เวิร์กช็อปเสร็จทีเขาเรียนจบเขาก็ออกมาอินบ็อกซ์มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไงเขาเอาไปทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปิดยอดข้ามคืนขาดอีก9ล้านเนาะเขาปิดยอดขายไป21ล้าน9ล้านเนี่ยหาใน1วันกับ1คืนสุดยอดมากนะคะก็เล่าให้ฟังอัปเดตผลลัพธ์ตลอดลูกฟังแม่และน้องพอยังขนลุกเลยใช่ไหมเป็นลูกศิษย์ที่เราคือชื่นชมแล้วก็เราเชียร์เขาอยู่ห่างๆเรารู้ว่าคนนี้คือมนุษย์ร้อยล้านแน่นอนนะคะคนร้อยล้านแน่นอนนะคะก็ชื่นชมยินดีวันนี้ก็ยังแอบฟังไลฟ์เขาแล้วก็ส่งกระแสจิตไปถึงเขานะคะมันอยากจะแบบส่งพลังให้เขาอีกรู้ว่าเขาไปต่อได้แน่นอนรู้ว่าเขาแบบสร้างผลลัพธ์ได้ยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนนะคะเราเหมือนกันเราเรียนฟรีเราก็ต้องปักหมุดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าคุณไม่ลงทุนกับการเรียนรู้คุณรู้ไหมยิ่งคุณเติมปัญญาเติมความรู้ซิกจาตุ่มอื่นๆของคุณจะเต็มหมดเลยแต่ถ้าคุณไม่เติมตุ่มปัญญาความรู้ของคุณกระเป๋าอื่นของคุณจะฟีบแฟบแบนแห้งหมดเลยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราต้องรู้เราต้องเติมเราต้องใส่เข้าไปแล้วลูกศิษย์คุยหลายคนทำไมเก่งแล้วประสบความสำเร็จแล้วถึงมาเรียนกับครูเขาคนสำเร็จนะลูกพูดภาษาด้วยประโยคเดียวกันเลยไม่ได้จะมาเอาวิธีการจากครูแต่จะมาเอาวิธีคิดแล้วจะมาจับประโยคให้ได้ว่าประโยคไหนที่มันจะทำให้เขาทะลุทะลวงจิตสำนึกเขาเปิดแล้วจิตใต้สำนึกเขาแบบดึงพลังและศักยภาพออกมาใช้วิธีการไม่แตกต่างกันหรอกค่ะ
การที่คุณจะสร้าง personal branding สร้างตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์แต่คุณจะต้องรู้ว่ารากเหง้าของการสร้างตัวตนของคุณ for what เพื่ออะไรแล้วคุณเป็นใครแล้ววาสนาเดิมหรือบารมีเดิมของคุณมันเป็นยังไงหรือคุณจะไป just แค่เป็นตัว copy ใครและคิดว่านั่นจะคือความสำเร็จที่ยั่งยืนก็ไม่ใช่เห็นไหมการสร้างตัวตนคุณต้องรู้ว่าคุณคือใครคุณจะออกมารับใช้ใครคุณจะให้คุณค่าอะไรและบริบทที่คุณเซตไว้ว่าคุณจะเป็นคืออะไรวันนี้มันมหากาพย์มากนะลูกสอนกันแบบขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ครูสอนกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ยวันนี้ครูสอนทุกคนกันแบบนี้เลยเหรอนี่มัน2ชั่วโมงแล้วนะหนูนี่เราให้กันแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วเนี่ยให้หมดทุกอย่างนะคะคุณเจ้าลูกไลท์เวิร์กเกอร์หนูมาสายจิตวิญญาณแหละหนูอยากได้รับคำตอบบางอย่างในใจของหนูเราที่อยู่ตรงนี้มีใครที่แบบอยากเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณ spiritualสายจิตวิญญาณเนี่ยเราคุยกันเรื่องเป้าประสงค์ของชีวิตความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในหัวใจของเราตัดบริบทของการสวมหมวกออกไปเลยทำงานอะไรเป็นใครเงินเดือนเท่าไหร่ตัดออกเราไม่คุยกันเรื่องนั้นคือเรื่องจิตวิญญาณเราคุยกันว่าภายใต้ยอดธุรกิจ 1,000 ล้านเนี่ยมันแฝงไปด้วยคุณค่าความหมายมันแฝงไปด้วยทรัพยากรแห่งจิตวิญญาณที่ต้องการส่งต่อมันคือการเดินทางของจิตวิญญาณดวงนี้ที่มาเกิดเพราะเดี๋ยวก็ตายแล้วไงภายใต้ยอดขายพันล้านเนี่ยของคุณเนี่ยจริงๆคำถามสำคัญคือเงินเป็นผลลัพธ์เป็นผลปลายทางแต่เหตุคุณสร้างเหตุอะไรไว้มันเกิดผลแน่นอนแต่ทำไมต้องสร้างเหตุอันนั้นล่ะเพราะจิตวิญญาณคุณปรารถนาจะมาเรียนรู้เรื่องนี้เติบโตเรื่องนี้มาสำแดงการเป็นของคุณในเรื่องนี้อย่างเช่นน้องพลอยใช่ไหมรายได้หลักล้านของเขามาเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างและเป็นหลักฐานว่าเขาจะสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอายุ24มีรายได้เดือนละล้านลูกศิษย์ครูเมื่อวานครูเพิ่งทักเข้าไปใน Instagram นะคะน้องสาวของฝนแม่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแม่เปิดแป๊บนึงนะเด็กคนนี้นะคะสุดยอดมากชื่อพิมพ์พลอยเหมือนกันลูกศิษย์พลอยหลายคนมากคนนี้อีกคนหนึ่งชื่อพิมพ์พลอยคนตามเขาใน Instagramนะคะพิมพ์พลอยคนตามเขาใน Instagram ปัจจุบันนี้เกือบแสนคนใน Instagram เจ้าพิมพ์พลอยนะคะซื้อบ้านเงินสด4ล้านซื้อรถกระบะเงินสดให้พ่อเอาเงิน1ล้านไปให้พ่อสดๆเริ่มขายออนไลน์ตั้งแต่อายุ19 20 21 22 23 24 6ปีนะฮะเนี่ยพิมพ์พลอยใน Instagram คนติดตาม 8.6 หมื่นคนนะคะเฮ้ยครูกำลังพูดถึงหนูอยู่เลยครูกำลังพูดถึงหนูในไลฟ์สดตอนนี้อยู่เลยลูกตกใจครูเปิดเขาเด้งข้อความพิมพ์มาเนี่ยจิตวิญญาณของเด็กคนนี้เขาอายุ24นะลูกแต่ผลลัพธ์ชีวิตเขามันเกินวัยเขามาก
เด็กคนนี้มันเขามีของเก่าของเขามาลูกคนคนนี้ของเก่าหมายถึงว่าเขารู้ภารกิจชีวิตเขาอะว่าเขาจะมาเกิดเพื่อเป็นอภิชาตบุตรให้พ่อแม่เขาแล้วตัวเขาอันน้อยนิดตัวเล็กๆอายุ19เริ่มขายออนไลน์เขารู้ว่าเขาต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้คนวัยเดียวกับเขารู้ว่าศักยภาพของมนุษย์ไม่ขึ้นกับอายุเห็นมั้ยที่ครูสอนวันก่อนนะลูกว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรคุณจะสำเร็จวัยเหนือมนุษย์มนาทั่วไปถ้าคุณรู้ถ้าคุณใส่ภารกิจชีวิตเข้าไปซ้อนทับในธุรกิจของคุณเนี่ยมันเป็นแบบนั้นล่ะลูกมันเป็นแบบนั้นนะแพงจนจบโค้ชโอบอกอ่ะถ้าโอบอกแพงจนจบก็แปลว่าแม่ต้องจบได้แล้วเนาะนะคะแพงจนจบอ้าวโอเคงั้นจบแหละนะคะถ้างั้นเราทุกคนต้องรู้อะว่าภายใต้กำไรเดือนละล้านยอดขายเดือนละ10ล้านมีอะไรที่จิตวิญญาณเราต้องการจะขยายออกไปต้องการมาเป็นคนคนนี้เหมือนภารกิจครูครูก็จะวนเวียนแต่ทำให้คุณอะมั่งคั่งร่ำรวยครูจะรับใช้ลูกศิษย์ครูเท่าที่ครูรับใช้ได้เราก็รับใช้คนของเรานะใครที่ฟังอ่ะใครที่ตามเรียนเราก็รับใช้เขานั่นแหละเราคงไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้คนทั้งโลกทุกคนเหมือนกันลูกไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยเราไม่ได้จะเป็นแสงสว่างหรือช่วยคนได้เป็น10ล้าน100ล้านหรือเป็นล้านแบบครูลุงแบบอาจารย์บัณฑิตหรือแบบใครก็ตามคุณมาเพื่อรับใช้กลุ่มคนของคุณครูก็มาเพื่อรับใช้พวกคุณที่เป็นกลุ่มคนของครูเท่านั้นค่ะเราทำงานอยู่ในระบบปิดของเราที่เขาเลือกเราแล้วคุณเลือกครูลุงแล้วถึงเข้ามาฟังนึกออกไหมเราเลือกกันและกันแล้วมันไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องไปยัดเยียดให้ใครแล้วบอกว่าทุกคนมึงต้องฟังกูทุกคนมึงต้องเชื่อกูมันไม่ใช่เราเหมือนกันเวลาเราออกมาให้คุณค่ากับผู้คนแม้น3ลูกตา3คนที่ฟังไลฟ์สดคุณอยู่เขาเลือกคุณแล้วถูกไหมฮะถูกไหมฮะและนั่นแหละทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะคะมา นี่เราคุยกันไปไกลมากหรืออาจจะเป็นเพราะเสื้อตัวนี้ ที่ม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเสื้อสีรุ้งของครูรุ้งทำให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แสนวิเศษมากสำหรับครูรุ้งได้มีโอกาสพูดคุยอย่างแสนพิเศษและเฉพาะเจาะจงกับลูกศิษย์สุดที่รักทุกๆคนของครูรุ้งที่อยู่เบื้องหน้าครูรุ้งตรงนี้กับครูรุ้งนะคะอ่ะคุณวารินขอบคุณค่ะสุดยอดแม่ใช่ค่ะลูกรับใช้คนมอนที่อยู่กับลูกพี่กันดาจองเดมอนคนนี้นะคะเธอพูดได้4ภาษาเป็นพวกโพลีกอตนะคะไปเป็นคนไทยเชื้อสายมอนที่ไปทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลและการรักษานะคะเฉพาะทางอยู่ที่ประเทศแคนาดาพูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามอนและที่อีกหนึ่งภาษาครูจำไม่ได้นะคะก็นอกจากทำงานประจำในโรงพยาบาลที่ประเทศแคนาดาแล้วเธอก็ยังทำสร้างทีมสอนคนขายออนไลน์นะคะพี่การดาคนนี้นะคะก็เป็นคนไทยเชื้อสายมอนที่บอกว่าใช่ค่ะลูกรับใช้คนมอนที่อยู่กับลูกคนนี้แหละนะคะพี่การดาคนนี้อ่ะแม่ปักหมุดให้เผื่อพวกเราใครเป็นคนไทยเชื้อสายมอนแล้วก็อยากประสบความสำเร็จหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะพี่กันดาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อุทิศชีวิตนะคะเพื่อสอนคนสร้างคนพาคนสำเร็จในออนไลน์อีกคนหนึ่งนะคะ
คุณวารินลูกหนุนนะคะหนูนาคุณเรวดีพี่นะคะทุกคนเลยตรงนี้อ่ะงั้นวันนี้เราก็ล่ำลากันดีไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ขอบคุณคุณธิดาแห่งสายลมที่มาบอกว่าแม่ยังไม่ได้สอนแม่ยังไม่ได้บอกโปรโมชั่นคอร์ส7เดือน7แถมอีก1คอร์สฟรีนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากไปเรียนคอร์สอะไรอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทางปัญญามูลค่าประเมินไม่ได้อยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองด้านอะไรนะคะลูกศิษย์ครูคนหนึ่งชื่อพี่การเธอเป็นทำธุรกิจยางพารายอดขาย 2,000 ล้านเจ๊การยางพาราคนนี้เป็นลูกศิษย์อีกคนที่ครูรักมากเก่งนิสัยดีมีศีลมีธรรมจิตใจดีแล้วก็แบบตื่นรู้ตลอดนะฮะเนี่ยทำธุรกิจยางพาราจนยอดขาย 2,000 ล้านไม่เคยเป็นน้ำเต็มแก้วไม่เคยหยุดเรียนรู้ทักอินบ็อกซ์มาหาครูรุ้งน้องหมิวบอกครูพี่รุ้งพี่การบอกว่าจะลงทุกคอร์สของพี่รุ้งฮะทุกคอร์สให้ลิสต์รายชื่อคอร์สให้หมดเลยแล้วช่วยทำราคาพิเศษให้พี่การด้วยเออนะฮะแล้วก็มาลงเรียนซูเปอร์ VIP เมื่อต้นปีCourse Year of Yes ผู้หญิงคนนี้สุดยอดมากทุกมิติเป็นแม่เป็นเมียเป็นเจ้าของธุรกิจที่สุดยอดทุกมิตินะฮะแล้วเธอก็ได้รับคำตอบหลายอย่างในจิตวิญญาณเธอแล้วเธอก็บอกครูว่าครูสอนเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยสุดยอดแกพูดอย่างนี้สุดยอดแล้วแกบอกเนี่ยเอาไปสอนลูกด้วยนะลูกฟังครูอยู่ด้วยนะนะเจ๊การก็จะเป็นแบบเป็นคนจริงอ่ะใจนักเลงพูดตรงๆแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ถามหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากเติบโตด้านไหนอยากพัฒนาด้านไหนปรึกษาครูได้จะลงเรียนคอร์สไหนหรือเราเรียนฟรีที่หน้าเพจก็ต้องตั้งเป้าเอาล่ะเหมือนไอ้เจ้าอีฟลูกศิษย์ครูเริ่มจากติดลบเลยจนเข้าไปขายเสื้อผ้าใน Shopee ตอนนี้สร้างกำไรจาก Shopee เนี่ยเกือบล้านแล้วอะเออไปขายเสื้อผ้าไลฟ์สดอยู่ใน Shopee นะยอดขายเกือบล้านแล้วต่อเดือนนะมั้งถ้าครูจำไม่ผิดนี่ก็ปักหมุดไว้เลยว่าเรียนฟรีกับแม่แล้วพอแบบมีกำไรเขาก็อินบ็อกซ์มาเลยแม่หนูอยากเรียนภาษาจักรวาลภาษาจักรวาลคือภาษาความรู้สึกคือภาษาพลังงานสูงเขาก็แบบแม่หนูพร้อมแล้วหนูขอลงเรียนคอร์สนี้ไม่ขอราคาพิเศษอะไรทั้งสิ้นถึงเวลามาบอกว่าหนูทำได้แบบที่ตั้งใจไว้ละเรียนฟรีแล้วก็ตั้งเป้าว่าถ้ามีกำไรก็ลงเรียนคอร์สนี้เลยเนี่ยมันต้องตั้งเป้าอะไรบางอย่างคนสำเร็จทุกคนไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะโอเคนะคะขอบคุณลูกยิ่งมากนะคะยิ่งปักให้ LINE @krurung @ ครูรุ้งนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอ้โหสุดยอดมากล่ำลาพวกเราไปแล้วล่ำลาพวกเราไปแล้วต้องโดบสเตลล่าเพิ่มแล้วล่ะค่ะพี่โรจน์สองซองแล้วขออีกสักสองซองไม่ไหวไปกู๊ดไนท์ลูกทุกคนวันนี้ครูว่าครูได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบอยู่กับพวกเราล้ำลาทุกคนนะคะลูกลิดาโค้ชโอลูกพี่การดาลูกต้อยทุกคนสุดยอดมากเนี่ยหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันทุกๆคนเลยนะคะครูว่าวันนี้เราได้คำตอบไม่แน่บางคำตอบอาจจะอยู่ท้ายไลฟ์เนี่ยกู๊ดไนท์นะคะกู๊ดไนท์ค่ะพี่โอบอก 3,090 แชร์พี่โอยังคงช่วยดูแลยอดแชร์วันนี้แม่ไม่เห็นลูกต้าเลยงั้นลูกต้าช่วยพี่โอดูแล
กู๊ดไนท์ทุกคนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ขอบคุณสามีมากพ่อโลดนั่งรอแม่ไลฟ์สดจนเขาหลับเลยแล้วพอแม่ไลฟ์จบก็ตื่นขึ้นมารีบมาเตรียมตัวกดปิดไลฟ์ให้แม่ขอบคุณสามีมากขอบคุณที่สนับสนุนภรรยา